เจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์กงวัดสังฆทานโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปัญโญโดยการสารดำริพระโคสมุไพรินทริวัฒโนวันนี้ได้นิมนต์อาจารย์จรัญทักยานุอัตมาพระพรจรัญสุขิโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 มิกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทหรือจะเขียนจดหมายจากหน้าซองวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจสาระชีวิตเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาก็คงจะเข้ารายการในเรื่องของปัญหามาก็มีสายแรกมาจากกรุงเทพโยมนัดอาเจริญสุขโยมการหลวงพ่อต้องสององค์ค่ะคือว่าจะขออนุญาตเรียนถามสองคำถามอะค่ะคือคำถามแรกอะค่ะจะเป็นคำถามที่ว่าหลวงพ่อเคยพูดถึงสติปัฏฐานค่ะว่าดูอิริยาบถบับอะค่ะคือดูการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เพียงพอจะต้องเห็นกายด้วยอะค่ะทีนี้การปฏิบัติอะค่ะที่เขาดูกายเคลื่อนไหวดูใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเขาบอกว่าเขาก็เห็นแบบเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มันไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุธรรมได้หรอคะหลวงพ่ออันนี้เป็นคำถามแรกเหรอคะน่ะก็จะตอบเลยไหมหรือไงค่ะแล้วก็มีอันนึงอะค่ะคือที่หลวงพ่อบอกว่านิพพานอะค่ะมันจะมีแบบวิญญาณดับกับไม่ดับอะค่ะที่เป็นสอุปาทิเสสะกับอนุปาทิเสสะอะค่ะคือทำไมทั่วไปพูดว่ามันเป็นนิพพานเป็นแต่นิพพานตายคือเป็นพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่กับที่ท่านสิ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบงงค่ะจะขอเรียนถามสองเรื่องค่ะกราบขอบพระคุณมากนะคะคือการที่เขาสอนเรื่องสติปัฏฐาน4เรื่องว่าให้กำหนดอิริยาบถเนี่ยในหมวดของอิริยาบถปัพพะเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เน้นที่ว่าเห็นเขาเน้นที่รู้ทีนี้รู้การเคลื่อนไหวของกายว่าเคลื่อนไหวอย่างไรรู้จิตคิดอะไรแล้วจิตที่ว่าเกิดดับก็คือดับจากอารมณ์หนึ่งก็ไปสู่อารมณ์หนึ่งขึ้นชื่อว่าจิตเกิดดับก็ดับจากราคะไปโทสะจากโทสะก็ไปโมหะโมหะก็วนกันไปราคะโทสะโมหะวนกันไปวนกันมาฉะนั้นการเกิดของอารมณ์เนี่ยมันเกิดอยู่3อย่างเท่านั้นเองในอารมณ์ของคนเราไม่นอกเหนือจากอารมณ์เหล่านี้เลยเราจะพ้นได้ยังไงในเมื่อความเห็นจิตนั้นมันคิดนั่นเองทีนี้ความรู้เนี่ยมันก็เรียกว่าสิบรู้ไม่เท่าตาเห็นการที่เราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันเป็นการเห็นไม่ใช่การรู้อย่างเดียวมันมีทั้งเห็นทั้งรู้นั่นแหละทั้งสองอย่างแต่เขามีรู้อย่างเดียวทีนี้รู้เนี่ยเปรียบเหมือนคนตาบอดเห็นก็เหมือนคนตาดีฉะนั้นคนตาบอดสัก10คนจะเท่าคนตาดีได้อย่างไรแล้วก็เรียกว่าตัวญาณทัศนะเนี่ยเป็นตัวดวงตาน่ะเราไม่ได้เคยได้ยินหรือว่าดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นคนที่รู้เนี่ยมันไม่ได้เห็นนะฉะนั้นเขาจะมีคําว่าเห็นธรรมได้อย่างไรฉะนั้นเขาเรียกว่าตัวญาณทัศนะเกิดไม่ได้เพราะอะไรเขาเกิดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เน้นเรื่องอสุภะแล้วเขาไม่ได้เน้นเรื่องป่าช้าเก้าเขาไม่ได้เน้นว่าการเห็นตัวจะมีเพราะการเห็นเนี่ยเขาทําทันทีเนี่ยมันจะไม่เห็นทันทีมันจะเห็นในอนาคตมันไม่ใช่ว่าทําทันทีเห็นทันทีแต่ตัวรู้เนี่ยทําทันทีเห็นทันทีก็นั่นก็หมายถึงว่าเขาทำได้แค่นั้นเขาก็พอใจแค่นั้นแล้วเขาก็ยอมรับแค่นั้นว่าเขาก็ไปได้และใครๆจะพูดว่าเขาไปไม่ได้เนี่ยเขาจะทำทำไมเขาก็ให้ค่าว่านั่นคือความการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่เราก็ให้ค่าว่าดีที่สุดสำหรับเราฉะนั้นคนให้ค่าระดับจะไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าคน
นมีความเห็นไม่เท่าเทียมกันอันนี้ก็คือประการที่หนึ่งว่าเราจะต้องมีการเห็นนั่นมันชื่อดวงตาและตัวเห็นตัวนี้เองทำให้วิญญาณดับอย่างที่บอกว่าดับและไม่ดับนั่นเองอันนี้คือข้อที่หนึ่งว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เวลาเลิกทำมันหายเวลาทำตัวรู้เนี่ยเราเลิกทำก็หายสมมติเราเดินจงกรมเราเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เวลาเราเลิกทำเนี่ยหรือว่าเราหยุดทำเนี่ยหายทันทีเลยนะแต่ทำก็มีใหม่ดังนั้นต้องทำตลอดถ้าทำตลอดเนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยละกิเลสไม่ได้เลยละไม่ได้เลยที่เกิดดับก็คือดับ3ตัวนั่นเองมันไม่ใช่ตัวอื่นเลยนี่อันนี้ก็คือข้อที่1ว่าตอบไปแล้วว่าการรู้กับการเห็นนี่ต่างกันมากก็เหมือนว่าคนตาบอดพอใจในว่าเขาเอารู้ว่าคนตาดีก็เหมือนกับว่าเขาเอาตาว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยระดับไม่เท่าเทียมกันก็อยู่ที่ความพอใจการที่เข้าใจสาเหตุก็คือการจะเข้าใจไม่เหมือนกันนั่นเองประการที่2นี่ก็คือทำไมกิเลสทำไมนิพพานมี2 อย่างก็คืออนุปาทิเสสนิพพานกับสัพอุปาทิเสสนิพพานอันนี้ก็พุทธเจ้าก็ว่ากล่าวไว้ชัดเลยว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานนี่ก็คือว่านิพพานที่มีเศษเหลือยังไงท่านก็บอกว่าพระอรหันต์ขีณาสพหมดอาสวะแล้วกิจที่ควรทำไม่มีอีกแล้วแต่อินทรีย์ของท่านไม่ถูกกำจัดทำไมไม่ถูกกำจัดอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองแล้วใจนี่เป็นตัวรับรู้อินทรีย์เหล่านั้นยังสื่อสารกับโลกอยู่ก็เช่นว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยย่อมจะมักจะมีความดีใจและเสียใจอยู่เหมือนกับว่ายินดียินร้ายมีอยู่แต่มีนิดเดียวนิดเดียวนั่นแหละชื่อว่าเป็นเศษไม่ได้มีเหมือนคนทั่วไปนะเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะขาดไม่ได้มันจะมีว่าดีใจเสียใจนั้นมีอยู่เพราะว่าอะไรเพราะการสื่อสารของตาหูอินทรีย์นั้นไม่ถูกกำจัดก็คือว่ามันมีการสื่อสารอยู่เพราะอะไรเพราะวิญญาณไม่ดับทำไมวิญญาณไม่ดับเพราะพระบุคคลที่อบรมในแนวนั้นเนี่ยท่านใช้สมาธินำหน้าเมื่อใช้สมาธินำหน้าเนี่ยการพิจารณากายต้องเห็นนิมิตท่านเอานิมิตเลยท่านไม่เอาร่างกายจริงแต่เมื่อนิมิตเนี่ยทำมากๆก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้วเมื่อบรรลุธรรมได้เนี่ยก็เมื่อมนุษย์ดำท่านทำได้ก็สิ้นราคะสิ้นโทสะแต่ว่าความเขาเรียกว่ายินดียินร้ายนี่มีอยู่ก็เรียกว่าพระอรหันต์ประเภทสัพอุปาทิเสสนิพพานฉะนั้นพระอรหันต์เหล่านี้ก็คือว่าบุคคลที่ด้วยนิมิตของการเห็นด้วยอำนาจของฌานที่ทำเมื่อการทำฌานเนี่ยจะเห็นร่างจริงไม่ได้ต้องเห็นร่างนิมิตอย่างเดียวเพราะว่าฌานคู่กับนิมิตอยู่แล้วคู่กันอยู่แล้วเพราะว่าคู่กันเนี่ยหมายถึงว่าเวลาทำสมาธิฌานเนี่ยมักจะนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่แต่เขาจะเปลี่ยนว่าความเห็นอื่นไม่เอาให้เห็นเราดีกว่าเหมือนกันแต่ว่าเห็นเราเนี่ยจะเห็นรูปของนิมิตที่ว่าอุคหานิมิตก็ดีปฏิภาคนิมิตก็ดีก็คืออันนี้เองแต่เมื่อทำนิดๆบ่อยๆก็สามารถจะบรรลุธรรมได้แต่เมื่อบรรลุแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าเมื่อเสร็จกิจเนี่ยนิมิตก็หายกายจริงก็ไม่เห็นถามว่าจิตอยู่ตรงไหนจิตก็นิ่งแต่นิ่งลอยเมื่อนิ่งลอยทำไมนิ่งลอยล่ะนิ่งลอยเพราะไม่มีฐานทำไมไม่มีฐานเพราะไม่มีสติปัฏฐานเพราะท่านไม่ได้ทำสติปัฏฐานเมื่อไม่ทำปุ๊บเนี่ยการฐานตั้งของจิตย่อมไม่มีเหมือนลูกฟุตบอลลุ่มหรือหม้อที่ไม่มีเสบียงอะไรถูกนิดถูกหน่อยมักจะดองแดงแดงมันจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาการเคลื่อนไหวนั่นแหละเป็นเศษแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยบรรลุธรรมด้วยก็กลายเป็นว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานเขาเรียกว่านิพพานเศษเหลือแต่ถ้าท่านมรณภาพเมื่อไหร่ท่านก็จะเป็นอนุปาที่เศษนิพพานคือนิพพานไม่มีเศษเหลือฉะนั้นระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นสัพอุปาแต่ถ้าท่านมรณภาพไปท่านละล่วงลับไปดับขันไปแล้วเนี่ยท่านจะเป็นสัพอุเป็นอนุปาที่เศษนิพพานแต่เมื่อมีชีวิตอยู่เป็นสัพอุปาก็กลายเป็นว่าก็ถูกของท่านน่ะถูกของท่านแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีพระอีกองค์นึงเนี่ยมีคนปฏิบัติอีกอย่างนึงเนี่ยทำแบบมีสติปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านจะแก้ปัญหาเรื่องวิญญาณท่านไม่มีเพราะอะไรเพราะท่านมีสติปัฏฐาน4เวลาท่านพิจารณาเนี่ยท่านไม่เอานิมิตท่านเอาร่างจริงเมื่อมีร่างจริงขึ้นมาเนี่ยการเห็นร่างจริงเนี่ยมันเห็นไม่หายการไม่หายนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นที่ตั้งของจิตเหมือนหม้อที่มีเฉวียนเหมือนลูกฟุตบอลที่มีฐานกลมน่ะแต่แค่มีอะไรรองรับที่เป็นกลมเหมือนหม้อที่มีเฉวียนเหมือนสันฐานของอะไรที่มีสถานที่กลมรองรับเนี่ยมันก็ไม่เคลื่อนไหวฉะนั้นคนมีสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราทำดูแล้วเนี่ยได้ร่างจริงในร่างจริงมันไม่ได้หายแล้วก็เป็นเครื่องอยู่เนี่ยจิตเราจะไม่มีข้างนอกเพื่อมีข้างนอกปุ๊บวิญญาณ6ดับ
วิญญาณ6วิญญาณ6นี่ก็กลายเป็นญาณทัศนะเมื่อมีญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยทำให้เป็นอนุปาไปเลยไม่ผ่านสอุปาแล้วก็เมื่อเป็นเนี่ยเมื่อเป็นอยู่นี่ก็จะเป็นสอุเป็นอนุปาไปเลยฉะนั้นอนุปาจะไม่มีเศษเหลือก็เลยมีพระอรหันต์2ประเภทประเภทที่1ก็คือใช้ฌานนำหน้าแล้วก็พิจารณาตามหลังแต่ด้วยนิมิตประเภทที่2คือไม่ใช้ฌานนำหน้าใช้ปัญญานำหน้าเลยใช้ปัญญานำหน้าคือใช้สติปัฏฐาน4นำหน้าแล้วก็ใช้ฌานนี้ตามหลังและฌานที่มีนี้ก็ขาดฌานนี้ก็มั่นคงพระอรหันต์ประเภทที่2นี่สมบูรณ์กว่าก็คือไม่มีเศษเหลือตั้งแต่ยังไม่ละสังขารก็ไม่มีเศษเหลือถ้าละสังขารก็ไม่มีเศษเหลือเป็นอนุปาแน่นอนอันนี้ก็เรียกว่ามี2ประเภทนั้นประเภทที่2เนี่ยจะกล่าวในพระไตรปิฎกมากที่สุดประเภทแรกไม่มีคําสอนนั้นเพราะท่านจะบอกคําสอนไว้ประเภทเดียวนะอันนี้ก็คือว่าในคําพระสูตรเนี่ยจะมีอย่างนี้มากที่สุดก็มีสายเข้ามาเนาะ มีสายมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโยมมัชฌิมาเจริญสุขโยมค่ะกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรยืมมัดโทรมาครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะคะถือไปรายงานนะคะอาจารย์ว่าไงเอ่ยเป็นยังไงไหมคราวที่แล้วโยมโทรมาเรื่องการที่ว่าโยมพิจารณากายแล้วตอนหลังเนี่ยความรู้สึกของโยมเนี่ยมันจะไปเป็นตัวรู้มากคือมันจะรู้ตลอดอาจารย์เคยแนะนำแล้วว่าอย่าทำแบบนั้นนะมันไม่ดีใช่ไหมคะใช่แน่นอนค่ะเพราะไปดูตัวรู้มันมากเกินไปรู้การจะทำรู้อะไรความรู้สึกต่างปรากฏว่าเราจะที่อาจารย์แนะนำนะคะโยมก็ปฏิบัติโดยการเห็นให้มากขึ้นผลปรากฏว่าจริงๆอย่างที่พระอาจารย์ว่าเลยค่ะว่าเมื่อก่อนทำได้เพราะว่าโยมยังสวยของเก่าที่โยมเคยดูตัวนี้นานเคยทำได้แต่พอโยมไปดูตัวรู้สึกมากพออาจารย์บอกว่าไม่ดีโยมกลับมาให้ตัวเห็นมากขึ้นปรากฏว่าโยมจะอยู่กับตัวนี้ได้ไม่นานคือเวลาเราดูพิจารณาดูกายปั๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีอาจารย์ครึ่งนาทีเท่านั้นแหละจิตมันรั่วตลอดนะคะเผลอแวบเหมือนเราต้องมาฝึกใหม่อ่ะมันไม่สามารถอยู่ได้นานเหมือนเมื่อก่อนนี่สิบประมาณ10วันแล้วโยมก็ยังแก้ไขคอยแก้ไขอยู่มันคอยเตลิดไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนจะดูภาพยนตร์เหมือนดูหนังมันติดดับมันไม่ต่อเนื่องเราจึงบอกอาจารย์ว่าเป็นจริงที่อาจารย์พูดจริงๆนะคะใช่ตัวรู้กับตัวเห็นนี่มันต่างกันจริงๆผลของการได้รู้กับเห็นคนละเรื่องเลยค่ะจริงค่ะอาจารย์ตอนนี้โยมก็แก้ไขอยู่10กว่าวันแล้วก็ติดเหมือนมันภาพมันไม่ต่อเนื่องอ่ะพอดูบางทีไม่ถึงนาทีแวบไปแล้วที่อื่นแวบไปแล้วตรงนี้ก็ดึงกลับมาใหม่เหมือนมันไม่รู้ตัวเลยแต่เมื่อก่อนอ่ะเวลาเราดูเราพิจารณากายใช่ไหมคะมันสามารถอยู่ได้นานแล้วก็เวลามันแวบไปเราจะรู้ทันทีแต่ตอนนี้ไม่รู้ลงไปเรื่อยเปื่อยมารู้ทีก็เพลินที่ข้างนอกจึงรายงานพระอาจารย์มาแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวแก้ให้ขอบพระคุณพระอาจารย์มากที่เคยแนะนำนะคะขอบคุณค่ะขอฟังไปดีๆนะคะสาธุก็เคยบอกเสมอว่าที่ว่างสว่างสงบห้ามแวะนะแล้วก็เวลาพิจารณาตัวมากๆเนี่ยฌานมันก็จะเกิดแล้วก็ญาณก็เกิดแต่ว่าเราไปทิ้งญาณเราไปเอาฌานแล้วก็ไปอยู่ที่ตัวรู้มากกว่าตัวเห็นไม่ได้สร้างแล้วเมื่อตัวเห็นได้สร้างเนี่ยอุปมาเหมือนว่าสมมติว่าเราป่วยเนี่ยเป็นคนป่วยเนี่ยเราไปหาหมอก็ให้กินยานะกินยาชุดนี้ต้องกินเดือนหนึ่งสมมตินะแต่เรากินไปอาทิตย์เดียวปรากฏว่าโรคหายทีนี้เราก็เห็นว่าโรคหายแล้วเนี่ยกินยาไปทำไมตั้งเดือนอ๋อพอแล้วไม่ต้องกินแล้วเพราะว่าเราหายแล้วความจริงหมอเขารู้ว่าแค่อาทิตย์หนึ่งก็หายแล้วล่ะแต่ว่าที่เขาให้กินเดือนเพื่อถอนรากถอนโคนเพราะยาเนี่ยแก้กำจัดเชื้อโรคเนี่ยได้บ้างแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ถอนรากเพราะว่าโรคไม่อ่อนแอลงไปเนี่ยมันก็มีอาการที่เราสบายขึ้นหายกันแต่ทีนี้โรคมันไม่ได้ตายจริงมันยังไม่ตายหมดนะมันยังมีเชื้อเดิมเขาเรียกว่ารากมันยังมีอยู่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนเราก็ไปหยุดยาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันโยมเนี่ยพิจารณาไปเนี่ยเราเมื่อก่อนพิจารณาได้ลื่นหมดเลยทีนี้ความสงบของจิตมันมากโยมก็เลยแวะเฉลยตมาก็บอกว่าอย่าแวะเพราะว่าสบการณ์เหล่านี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านผ่านหมดแล้วเพราะว่าเขารู้ถึงว่าถ้าแวะอย่างนี้เหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
พอแวะปุ๊บเนี่ยเหมือนคนที่ทิ้งยาทิ้งยาปุ๊บเนี่ยอยู่ไม่ได้ไม่สักมันมาครึ่งเดือนเนี่ยโรคกำเริบใหม่เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาเริ่มกินยาใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าเราน่ะนับหนึ่งใหม่อันนี้โยมก็เหมือนกับนับหนึ่งใหม่แล้วตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านมานะโยมไปแช่อยู่ที่ตัวรู้แล้วก็ตัวนิ่งมันสบายดีผมก็พิจารณามันยุ่งยากเลยถ้าทำให้เสื่อมมันเสื่อมทีนี้ทำแบบเดิมทำไม่ได้เลยเหมือนกับว่านับหนึ่งใหม่ทีนี้นับหนึ่งใหม่เนี่ยโยมก็ยังมีนิสัยว่านิสัยอย่างเดิมที่เคยทำมาก็คือว่ามักจะมองเอาจิตไปมองตัวโดยการเพ่งจ้องมองเฉยๆถ้าโยมจ้องมองอย่างนั้นนั้นอยู่ได้แป๊บเดียวอย่างที่โยมว่าเมื่อกี้นี่แหละว่าอยู่ในนาทีเดียวเนี่ยหรือ5นาทีก็จะไม่ถึงแวบไปแล้วโยมลืมแล้วเหรอว่าที่เรามองร่างกายนี้เราหาสัญญามาไม่ใช่เหรอที่ตมาแนะนำว่าให้ใช้สัญญาอสุภะสัญญามรณะสัญญาเทวะจำภาพคนตายคนขึ้นอืดขึ้นพองเห็นสร้างศพเนี่ยเอามาปรารภแล้วก็พยายามคุยกับมันเลี้ยงกับมันไว้ให้พิจารณาเขาเรียกว่าพิจารณาหรือว่าพูดคุยกับจิตว่าเนี่ยอย่างนี้เนี่ยโยมไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วโยมไปมองอย่างเดียวว่าไหนหลวงพ่อให้มามองกายเนี่ยเขามองดูสิมองโยมมองเลยแล้วก็โยมมองเนี่ยมันก็เรียกว่าขวานผ่าซากไม่มีอุบายเหมือนเราจับเด็กนะบอกให้นั่งนิ่งๆนะห้ามกระดุกกระดิกนะเด็กนิ่งๆได้แค่นาทีเดียวเท่านั้นเองมันก็ไปแล้วมันดิ้นอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเครื่องเล่นมันไม่มีอุบายให้เขาอยู่เราต้องให้ตุ๊กตาให้เขาเล่นให้อะไรให้เขาเล่นเขาจะอยู่ได้นานนี่ก็เหมือนกันให้จิตมองตัวเนี่ยมองไปเลยนะให้เห็นนะมันก็ไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีอุบายเราเองก็ไม่ช่วยเราก็ไม่มีอุบายเอามาไม่มีสัญญาเข้ามาประลบเลยมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวมันก็ฟุ้งไปทางโน้นมันก็ขี้ข้างนอกเป็นเรื่องเป็นราวหมดโยมลืมแล้วว่าโยมไม่มีสัญญาโยมกลับมาทำแล้วล่ะแต่ตอนนี้โยมลืมแบบเก่าที่เคยบอกว่าให้ใช้สัญญามาปลอบโยมก็ไม่ได้ใช้สัญญามองเฉยๆมองเฉยๆโยมไม่อยู่แน่ต้องหาเรื่องคุยกับเขาถ้าโยมจะทำดีก็คือนึกถึงครั้งก่อนที่ว่าเราใช้สัญญามาปลอบพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องสอนให้ใช้สัญญาอยู่แล้วแต่เราไม่เอามาสัญญาเลยไม่เอาสัญญามาก็เลยทำให้จิตเนี่ยเข้าสู่รอยเดิมก็ยังไม่ได้เคยเป็น10วันที่ว่าปัญหาก็คือยังไม่เข้ารอยเลยอันนี้คือโทษของการแวะข้างทางนะที่ตมาบอกว่าอย่าแวะข้างทางนะให้พิจารณาไปเรื่อยๆอย่าเอาตัวรู้เอาตัวเห็นอย่างเดียวถ้าตัวเห็นนี่ก็จะเกิดจากสัญญานี่เองเพราะสัญญาตัวนี้จะเกิดเป็นญาณทัศนะถ้าโดนญาณทัศนะเป็นตัวชื่อว่าดวงตานั่นเองฉะนั้นโยมเอาใหม่เนาะไม่เป็นไรไม่ไรมันเป็นบทเรียนก็แล้วกันแต่มาให้กำลังใจนะเป็นบทเรียนแล้วก็ทำไปแล้วก็เอาอย่าลืมสัญญามาถ้าโยมใช้สัญญาเนี่ยมาประลบหาเรื่องหาเรามาคุยกับจิตเองว่าตัวเราเน่าอย่างนี้เปื่อยอย่างนี้ผู้พองอย่างนี้เหมือนกับครั้งก่อนเราจำได้ไหมว่าเราทำแบบไหนเราเอานั้นมาทำตอนนี้เอามาไม่หมดเอามาแค่รู้อย่างเดียวมองอย่างเดียวไม่ได้มันผ่าซากเกินไปมันไม่มีอุบายเอาใหม่นะยังไงรายงานผลมาเนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะผิดเป็นครูก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านักคนที่ต่อสู้เนี่ยล้มแล้วก็ลุกล้มก็ลุกสู้ใหม่ก็ถือว่านับหนึ่งก็นับหนึ่งใหม่ไม่เป็นไรแต่นับหนึ่งครั้งนี้เราไม่ได้นับหนึ่งทั้งหมดนับหนึ่งแต่เรามีประสบการณ์มากันแล้วกันนะเหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่นะตัวเนี้ยทำต่อไปยังไงรายงานผลมาเนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปนะก็มีสายรออยู่เนาะครับมีสายมาจากเพชรบูรณ์โยมน้ำเพชรอาเจริญตกโยมมัธยการค่ะหลวงพ่อเนี่ยเจริญเคยติดต่อเข้าไปรายการครั้งนึงแล้วพอดีสายหลุดนะคะคือโทรเข้ามาใหม่อ่ะค่ะได้แล้วที่อยากจะปรึกษาว่าเพราะบางทีมันสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบอยู่ทีนี้มันข้องใจอยู่ก็มีคือเกี่ยวกับว่าตัวรู้ตัวเห็นแล้วก็ตัวนิมิตคือสิ่งเนี้ยคือมันยังอยู่แต่ทีนี้บางครั้งคือไม่อยากรู้ไม่อยากดูไม่อยากเห็นแล้วเราพยายามคือที่เขาใช้ตัวคำว่าหนูนะทีนี้บอกให้ฉันบอกว่าคือไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นแล้วเราแบบว่าไม่ดูไม่เห็นคือบางครั้งคือแบบเหมือนว่าจักผิดไปเลยไม่อยากรู้ไม่อยากดูอยากเห็นตัวเนี้ยคือถ้าเราทำมันผิดไหมคะคือมันไม่รู้แต่ว่าเราไปอยู่ที่ว่าความว่างเนี่ยความนิ่งเนี่ยมันจะไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดคือมันทำแล้วเนี่ยมันจะแก้ตัวนี้ไม่ได้ถ้าเราเห็นกายขึ้นมาเนี่ยเรานึกถึงภาพเราเห็นตัวเองอยู่เนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ย
ถ้าเราไม่อยากรู้มันก็จะไม่รู้ถ้าไม่อยากเห็นมันก็จะไม่เห็นถ้าอย่างนี้ได้มันคือมันแก้สองระบบสองระบบหนึ่งมันจะไม่ได้แล้วค่ะคือไม่อยากรู้ก็จะไม่รู้ไม่อยากเห็นก็จะไม่เห็นนะคะเลยถามหลวงพ่อว่าผิดไหมค่ะคือถ้าเรายังไม่อยากรู้ก็อย่าส่งจิตไปที่ยังไม่อยากเห็นก็อย่าส่งจิตไปให้เห็นตัวเองไว้ฉะนั้นจิตเนี่ยจะอยู่เนี่ยอยู่ด้วยความเห็นของเราเฮ้ยเราไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นข้างนอกข้างในเราก็ไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มันต้องหล่นไปข้างนอกอยู่ดีมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีที่อยู่เนาะค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินนะค่ะได้ยินค่ะหลวงพ่อต้องเห็นตัวเองไว้โยมเห็นตัวเองไว้ก็เราก็จะดับทั้งหมดและเราจะสบายความเห็นตัวเองนั้นยากที่สุดตอนนี้ก็แต่ก่อนก็จะนั่งอย่างเดียวนะคะทีนี้ก็จะมาแบบเดินมาเดินมายืนแต่ก่อนจะเป็นนั่งพอนั่งเสร็จก็จะนอนอย่างนี้ค่ะที่ปฏิบัติมาทีนี้ก็หันมาเป็นแบบว่าเดินมั่งยืนมั่งค่ะดีค่ะมาฝึกตัวเองใหม่ฝึกตัวเองใหม่ก็คือจากที่นั่งมากกับไม่ได้เดินไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้ยืนเลยก็หันมาทำใหม่อ่ะค่ะแต่ทีนี้มันมาเกี่ยวคือก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะมีความคิดเห็นว่ายังไงมันมาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องพวกที่เขามีองค์มีเทพเนี่ยพอดีมันเข้ามาเกี่ยวมายุ่งด้วยทีนี้ว่ามันจะทำยังไงคะมันถึงจะไม่นั่นกับสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะว่าบางทีมันก็มีเทพมีองค์ต่างชาติต่างภาษามั่งมาแล้วมันรู้สึกมันจะวุ่นไปหน่อยอะค่ะผู้คนเหมือนที่เขามีพวกอย่างเงี้ยเขาก็คอยแต่แบบว่าจะมาชักจูงให้เราไปแบบเนี้ยคือเราปล่อยจิตไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ครอบงำเราได้ถ้าเราจิตอยู่ในตัวเราก็ครอบงำไม่ได้เท่านั้นเองเรารักษาความเห็นตัวไว้เขาเข้าไม่ได้หรอกเข้าไม่ได้แน่นอนแต่อย่าทิ้งภาพตัวเองถ้าทิ้งภาพตัวเองเขาเข้าได้ทันทีเลยถึงเราไม่อยากก็เข้าไม่อยากก็เขาเข้าได้อยู่แล้วเพราะว่าจิตเราอยู่ข้างนอกตัวการที่ว่าจิตเราอยู่นอกตัวเหมือนเต่ายื่นอวัยวะออกกระดองนะจิ้งจอกก็งับถ้าเราไม่ยื่นจิ้งจอกก็งับไม่ได้เงี้ยเหมือนว่าจิตเราส่งออกไปทางอายตนะทั้ง6เนี่ยอารมณ์เหล่านั้นก็ครอบงำเราเราก็ต้องเข้าอยู่ดีแต่นี่เราอยู่ในตัวเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้หรอกทำไม่ได้แต่เราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับตัวพอจะส่งไปแต่เราก็ไม่อยากส่งนั้นมันไม่อยากส่งก็ต้องส่งเราไม่มีเครื่องอยู่บางครั้งเหมือนมันก็ต้องส่งอ่ะเหมือนคอยมันไม่ได้มันคอยแต่จะแวบมันไวมากอะค่ะเขาถึงเรียกว่าสํารวมอินทรีย์เป็นไงพี่สุเห็นรูปอย่านึกถือนิมิตอย่าถืออนุพยัญชนะหูยินเสียงให้สํารวมอินทรีย์ไม่ให้รั่วนั่นเองไม่ให้รั่วก็ต้องสู้นะต้องสู้ต้องมีภาพเราขึ้นมาถ้าไม่มีภาพเราขึ้นมามันไม่มีค่าผู้แข่งภาพเขาแข่งอย่างเดียวภาพเราไม่มีเนี่ยสู้เขาไม่ได้เราต้องผลิตภาพเราขึ้นมามันจะเป็นแบบว่าไม่นั่งก็เห็นไม่สมาธิก็เห็นตอนนี้ค่ะมันแบบว่ามันเหมือนมันจะเห็นจะได้ยินจะคอยแต่จะรู้จะเห็นจะได้ยินอยู่เรื่อยๆค่ะหลวงพ่อเราเป็นนิ่งว่างนะเราเป็นนิ่งลอยนะมันเห็นแน่นอนเราลืมตาอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะแค่ทำสมาธิแค่เดียวมันก็นั่นแล้วอะค่ะโยมเป็นนิ่งลอยไงลืมตาหลับตาไม่มีประมาณไม่เกี่ยวข้องหรอกเป็นได้หมดแต่โยมเป็นนิ่งลอยโยมนิ่งไม่เห็นตัวนะนิ่งว่างๆนะมันโดนอย่างนี้โดนหมดทำจิตว่างไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าจิตว่างนะโดนหมดอะโยมโดนหมดแน่นอนโดนของเข้าแน่นอนอ๋อแล้ว มีหลายคนหลายที่แบบเตรียมพระก็มีอย่างที่เขาเคยเป็นไปฝึกมาก็มีเขาบอกว่าจิตว่างดีไหมคะว่างว่างมันลอยเนี่ยอื่นแทรกได้หมดเลยของนี้เขาได้หมดว่างนี่ต้องให้อยู่กับตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเหรอคะคือว่างแบบนั้นน่ะมันว่างไม่มีเครื่องคุ้มของเหมือนกับว่าเราอยู่ที่กลางแจ้งนะแต่ถ้าว่างว่างอยู่ในตัวเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่เนี่ยมันว่างอยู่ในเหมือนกับว่าเราอยู่ในบังเกอร์อยู่ในหลุมอยู่ในหลบภัยได้มันไม่โดนทำร้ายได้เยอะโน่นอย่างนั้นถ้าแจ้งอย่างนั้นเนี่ยเขา เข้าได้แน่นอน คือพระท่านเองก็ไม่ใช่ว่าท่านจะรู้ทุกอย่างนะ คนฝึกใหม่พระใหม่ก็ไม่รู้หรอกท่านก็ไปตาม ถ้าเข้าใจนั่นเอง มันอยู่ที่การฝึกค้นคว้าศึกษาแต่พระบวชไม่นานน่ะเจอจะเห็นเงินไม่ค่อยได้ศึกษาพระที่ท่านปฏิบัติมานานๆค่ะถ้าจิตอยู่ในตัวไม่มีอะไรทำได้แม้แต่อำนาจพญามารก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกมันคุ้มครองหมดเลยจิตเราจะไม่มีอะไรทำได้เลยมีแต่เราเนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอนัตของเราหมดเลยเราคุมได้ค่ะจิตอยู่ในตัวเห็นตัวเองอสุภะที่โยมไม่อย่าไปนิ่งว่างลอยใช่นิ่งว่างลอยโยมหนีปัญหานี้ไม่ได้หรอกยังไงโยมก็หนีเขาไม่รอดโยมโดนแน่นอน
ค่ะก็พยายามควบคุมตัวเองอยู่ตลอดอะค่ะพยายามยังไงก็ไม่รอดเลยอะค่ะพยายามยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าสถานะนั้นน่ะเขาทำได้หมดเลยเราอยู่ในสถานะที่เขาทำได้ยังไงก็ไม่รอดถ้าเราจะรอดก็คือต้องเห็นตับไตเส้นพุงเห็นอาการ32ของเราเป็นอสุภะอยู่ตลอดถ้าเห็นอย่างนั้นน่ะโยมสบายเลยโยมไม่ได้หัดอย่างนี้เลยไม่ได้เหรอคะไม่ได้อย่างอื่นไม่ได้หรืออย่างอื่นไม่ได้ยิ่งมีฌานเนี่ยยิ่งเข้าง่ายที่สุดเลยคนมีฌานไม่ได้ว่าแข็งแกร่งอะไรเปราะบางจะตายแล้วอารมณ์อื่นแทรกซ้อนได้หมดไม่แข็งแรงเหมือนสติปัฏฐานสติปัฏฐานเขาอะไรเจาะไม่ได้สมาธิเขามั่นคงกว่าคนไหนมีสติปัฏฐานสมาธินั้นมั่นคงกว่าสมาธิฌานเนี่ยลอยเนี่ยอะไรเจาะได้หมดเลยแล้วเลื่อนไหลง่าย และเสื่อมง่ายไม่ดีเลยแต่ถ้าจะมีฌานทันทีเนี่ยต้องมีสติปัฏฐานก่อนได้แล้วก็เหมือนถูกก่อกวนถูกจิตต่างๆคอยก่อกวนอยู่ตลอดอะค่ะเขากวนแน่เพราะเราอยู่ในสถานที่ให้เขากวนได้อะเราสถานะที่เราไม่มีอะไรคุ้มครองเราเลยเนี่ยเขากวนแน่นอนเราไม่อยากให้เขากวนเขาก็กวนเพราะเราอยู่อย่างนั้นนะกวนแน่นอนโยมจิตว่างเนี่ยไม่ได้เลยว่างเนี่ยอันตรายเพราะว่ามันไม่มีอะไรคุ้มครองเหมือนเราอยู่กลางแจ้งนะเขายิงเราได้เขาฆ่าเราได้มันเป็นเป้านิ่งให้เขามองเห็นเราได้อยู่แล้วถ้าเราอยู่ในบังเกอร์อยู่ในหลุมเนี่ยอยู่ในที่หลบตอนเนี้ยที่เป็นอยู่กระเชิญอยู่เนี่ยถ้ามีคนดูเขาได้ดูได้ฟังก็อยากจะถ้าเกิดมีใครเขาเป็นอย่างนั้นหนูก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์กับเขาด้วยเป็นแบบเป็นนั้นเป็นทานกับเขาด้วยว่าเขาจะได้ไปดูตัวเองให้มันถูกค่ะ ทำไมตมาไม่สอนทำฌานที่แรกเพราะว่าฌานที่แรกเนี่ยมันแทรกซ้อนได้ง่ายแล้วก็วิปัสสนูได้ไปง่ายถ้าเราจะทำฌานเราทำทีหลังหลังจากเราเจริญสติปัฏฐาน4ไปก่อนพระเจ้าเองก็ให้ทำทีหลังทำทีหลังเนี่ยปลอดภัยมากทำฌานได้สบายเลยมันไม่หลงทั้งฌานที่แรกมันจะหลงแต่ก่อนหลงอะค่ะหลงหลงง่ายหลงยานเคยหลงค่ะเพราะว่าไม่รู้มันก็จะมีเสียงบ้างมีคำพูดบ้างมีอะไรมาบอกบ้างถ้าคนก็เชื่อแล้วเวลาบอกมันก็จริงตามนั้นก็ไปในเรื่องภายนอกไม่มีเรื่องตัวเองเข้ามาเลยมีแต่เรื่องอย่างอื่นไปเห็นโน่นเห็นนี่แต่ไม่เห็นตัวเองมันก็เลื่อนลอยไปหมดไม่ดีเลยไม่ดีฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยสอนทำฌานเขาทำทีหลังกันทำทีหลังเนี่ยจะมั่นคงมากไม่เสื่อมด้วยแต่ก็ไม่หลงเนาะพิจารณาตัวเราเนี่ยแหละทำอย่างนี้หัดใหม่ฝึกใหม่เนาะเข้าใจเนาะก็พูดถึงว่าถ้าเราทำสมาธินิ่งนิ่งเนี่ยเวลาออกมาแล้วเนี่ย มันก็ไปไหนล่ะไปอารมณ์3อย่างก็คือราคะโทสะโมหะจะไม่หายและอย่างหนึ่งเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไม่สร้างภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยเวลาออกสมาธิเนี่ยมันก็มีเพศตรงข้ามเข้ามาภาพคนอื่นเข้ามาราคะโทสะก็เกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นสมาธิใดที่มีภาพคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสมาธินั้นก็ไม่พ้นราคะโทสะโมหะเพราะว่าภาพคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นว่าหญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้กามที่มีอยู่แล้วนั้นก็จะหมดได้อย่างไรกามที่มีอยู่ก็จะมากขึ้นที่มีมากขึ้นแล้วก็จะมากขึ้นไปอีก เพราะอะไรเพราะจิตมันแวบไปหาเลยเพราะว่าอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้ดับไม่ได้หายแต่ธรรมชาตินั้นมันมีอยู่ก็คือแวบไปทางจิตมันเห็นเพศตรงข้ามเนี่ยกิเลสมันก็เกิดแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเจริญสติปัฏฐาน4มันเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะเอาภาพตัวเองเห็นแล้วก็เอาภาพตัวเองทั้งหมดเนี่ย เป็นสิ่งแทนภาพทั้งหมดในโลกคือเราจะไม่ภาพใครแทนมีแต่ภาพตัวเองถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณมันดับวิญญาณเพราะว่าภาพคนอื่นก็คือวิญญาณ6จักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณแต่ถ้าภาพเราเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งวิญญาณ6ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่มีภาพใครเลยในโลกมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นที่ครองหัวใจอยู่เป็นเครื่องอยู่ตอนนี้จิตกับตัวเองเนี่ยเป็นของไม่แยกกันไปด้วยกันเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะซึ่งสติสัมปชัญญะเนี่ยจะคุมเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในอำนาจซึ่งจะไม่มีการรั่วเลยเมื่อจิตไม่รั่วทุกจะเกิดที่ไหนได้ล่ะการรั่วนี่ก็คือการที่จิตไปคว้าเอาทุกมาอารมณ์มานั่นเองอารมณ์เหล่านั้นก็คือทุกของเรานั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาตมาทำไมต้องช่างเชียร์สติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยมีความสมบูรณ์ที่สุดของการอบรมเพราะสมาธิของสติปัฏฐาน4เนี่ยมันสงบเต็มร้อยเนี่ยคือสงบทุกเวลา
อันนั้นคือสงบตอนเข้าเท่านั้นเองออกมาก็วุ่นวายอยู่แล้วนะแค่ 5% เท่านั้นเอง 10% ก็เยอะแล้วแต่ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเต็ม100ซึ่ง 100% เนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นได้ว่าเป็นสมาธิที่มาตรฐานที่สุดนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเต็ม100ตลอดเลยไม่มีรั่วแม้แต่นาทีเดียวไม่มีอันนี้ก็ลองไปพิจารณาเนาะก็มีสายเข้ามาเนาะครับมีสายมาจากจังหวัดสุรินทร์โยมนพรัตน์เจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลโยมนพรัตน์กราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญพรเจริญเคยโทรมาเนาะเคยโทรมาเนี่ยครับจำได้จำได้ดีมากที่หลวงพ่อได้เมตตาเรื่องสติปัฏฐาน4ครับถ้ามีโยมว่างๆก็ให้หลวงพ่อได้เมตตาหนักๆหน่อยครับได้ๆผมติดใจเรื่องที่หลวงพ่อเคยเมตตาเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนี่การปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4นี่ก็คือให้เอาจิตเนี่ยรู้สึกตั้งอยู่กับฐานทั้ง4กายจิตเวทนาธรรมเนี่ยตอนนี้ยังมีปัญหาไม่แตกเนี่ยให้อยู่กับฐานทั้ง4นี่อยู่แบบปรุงแต่งหรืออยู่แบบไม่ปรุงแต่งในข้อถามหนึ่งอันที่2หลวงพ่อเมตตาอนุเคราะห์เรื่องอสุภะดูแก้กายกายานุปัสสนาเนี่ยแต่ผมก็เกิดความคิดต่ออีกว่าขึ้นชื่อว่ารูปกับนามเนี่ยในสติปัฏฐาน4ก็ดีอายะสัตตีก็ดีนะมรรค8ก็ดีอินทรีย์ทั้ง5ก็ดีมันก็เป็นรูปเป็นนามอยู่แล้วถ้าเราหยุดที่รูปกับนามอย่างเดียวเนี่ยการพิจารณาสภาวะทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะไม่จำเป็นก็ได้ทีนี้การหยุดกับรูปกับนามให้ทันมันเนี่ยเมื่อทันมันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆเนี่ยรูปนามนั้นก็เข้าไปรับของมันเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ไม่ต้องมาพิจารณาเรื่องตับไตไส้พุงปอดมาไม่เกิดอสุภะกันใหม่มันจะเสียเวลาไปหรือเปล่าอันที่สามเรื่องสัมมาทิฏฐิในมรรค8ข้อที่1เนี่ยสำคัญมากถ้าจับทีนี้ถูกผมคิดว่าข้อ2ถึงข้อ8มันน่าจะหายไปเองอะแล้วอาจารย์หลวงพ่อจะมีความคิดยังไงการใช้ปัญญาอย่างไรเรื่องสัมมาทิฏฐินี่นะ ให้มันชัดเจนที่สุดกับขอกราบขอบคุณแค่นี้ก่อนครับก็พูดถึงสติปัฏฐาน4เนี่ย กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราต้องเห็นกายก่อนกายในกายก่อนกายทั้งภายนอกภายในก่อนส่วนเวทนาเนี่ยมันเป็นเรื่องนามที่เราจะต้องเข้าไปรู้ทีหลังซึ่งจะรู้ก่อนกายไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นกายเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาตามมาทีหลังเพราะว่าเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นเงาตามตัวถ้าเกิดเราไม่มีร่างเราเนี่ยเงาก็ไม่มีเราต้องมีร่างเราขึ้นมาก่อนเงาก็จะปรากฏแบบนี้แหละท่า นี้ว่าองค์สี่เนี่ยมันจะมีอยู่ในนั้นหมดเราจะเข้าใจไม่ได้เลยถ้าเราไม่เห็นกายนี้ฉะนั้นถ้าโยมนพรัตน์อยากจะรู้เรื่องนี้เนี่ยโยมต้องพยายามพิจารณากายให้เห็นก่อนเห็นไปเรื่อยดูเวทนาจิตธรรมเนี่ยอาจจะไม่รู้อะไรก็ปล่อยก่อนจะเข้าใจทีเดียวไม่ได้แต่ถ้าโยมเริ่มเห็นกายขึ้นมาโยมจะเห็นนามธรรมว่ามันเป็นฝ่ายว่าเวทนาก็ดีเวทนาภายในก็มีเวทนาภายนอกก็มีเวทนาที่อิงอาศัยที่ว่าตาอิงอาศัยรูปหูอิงอาศัยก็มีแต่เมื่อละตาที่อิงอาศัยแล้วเนี่ยยังมีเวทนาภายในที่ไม่อิงอาศัยเวทนา2ก็มีเวทนา3ก็มีเวทนา5ก็มีเวทนา6ก็มีเวทนา18ก็มี36ก็มี108ก็มีเราจะรู้หมดเลยว่าเวทนาเหล่านั้นเกิดจากอะไรแล้วก็ดับได้อย่างไรอันนี้ก็คือว่าเราจะรู้ตามแล้วก็รู้จิตทุกหมดว่าราคะโทสะเกิดมาอย่างนี้แล้วก็รู้หมวดของธรรม เกี่ยวกับว่าหมวดธรรมในธรรมทั้งหมดจะเป็นโพชฌงค์7ขันธ์5อายตนะ6สัจจะทั้ง4เราก็จะเห็นตรงนั้นหมดเลยทีนี้มันเป็นเงาตามตัวของการเห็นกายก่อนอันนี้คือคำตอบข้อที่1ว่าหมวดทั้ง4เนี่ยมันมีฐานทั้ง4อยู่แล้วแต่ว่ากายต้องมาก่อนเหมือนกับว่าเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นก่อนส่วนกิ่งหวงดอกหวงใบเนี่ยมันจะตามมาทีหลังขอให้ปลูกลงก่อนอย่างนั้นน่ะคือการปลูกก่อนเนี่ยทำให้เรากิ่งดอกใบเนี่ยมันจะตามมาเองแต่ถ้าเราไม่ปลูกจะถามกิ่งดอกใบเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะต้นมันต้องมีก่อนอย่างเงี้ยมันต้องต้นก็คือกายก่อนนี่คือคําตอบข้อที่1คําตอบข้อที่2ว่าทําไมเราจะต้องพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะเป็นป่าช้า9
เราดูรูปกับนามแล้วเนี่ยมันไม่เสียเวลาเกินไปหรือเราเห็นรูปนามก็เป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วว่าเกิดขึ้นดับไปก็อย่างที่ตมาพูดครั้งก่อนว่าการเกิดขึ้นดับไปของจิตเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนั้นกับความปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยมีค่าเท่าเดียวกันเพราะว่าเขาก็เกิดดับเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ดูเท่านั้นเองฉะนั้นเราเห็นธรรมเนี่ยเราก็มีฐานะเดียวกันกับเขาก็คือเห็นความเกิดดับต่างตรงที่ว่าเขาไม่เห็นแต่เราเห็นแต่สิ่งที่เห็นนั้นมีสภาพเดียวกันเหมือนกับว่าคนหนึ่งเป็นโรคอีกคนหนึ่งก็เป็นโรคอีกคนหนึ่งนั้นเห็นโรคตัวเองแต่คนหนึ่งไม่เห็นโรคตัวเองแต่ทุกคนทั้งคู่ก็เป็นโรคอย่างนี้มันจะเป็นการหลุดพ้นได้อย่างไรและการพิจารณาร่างกายในอสุภะเนี่ยพิจารณาป่าช้าเก้าเนี่ยมันไม่เสียเวลาคือถ้ามันถูกก็ต้องยอมเสียแต่ถ้ามันผิดเนี่ยเราก็เว้นไม่ได้มันจะต้องทำฉะนั้นอสุภะเก้าเนี่ยทำไมถ้ามันเป็นของกรณีบางคนเนี่ยพุทธเจ้าได้สอนให้ทำไมสอนตั้งไว้ให้ใครทำท่านสอนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำเนี่ยท่านจะสอนไปทำไมในเมื่อว่าเว้นก็ได้เนี่ยท่านจำเป็นหรือท่านจะต้องบัญญัติไว้อย่างนั้นฉะนั้นท่านใดสิ่งใดที่ท่านบัญญัติสิ่งนั้นก็คือธรรมนั่นเองมันจะเว้นการทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าโยมเห็นป่าช้าเก้าทั้งตัวเราเนี่ยเสียเวลาก็ต้องเอามันยากอยู่แล้วเพราะท่านก็มีการกระทำตามลำดับเช่นว่ามีสัญญาที่มาปารภสัญญาเหล่านั้นก็มากมายนะอันนี้จากสัญญาก็เป็นเลิศอยู่แล้วที่ว่าเป็นไตรลักษณ์ที่เราจะต้องน้อมน้อมมามาฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่เห็นจิตโยมก็ไม่มีที่จะต้องลอยอย่าลืมว่าคนที่โยมเข้าใจว่ารูปนามเกิดดับเนี่ยพระอรหันต์ไม่มีแบบนั้นนะไม่มีเกิดดับแบบนั้นนะเกิดดับก็คืออารมณ์ดับจากอารมณ์นี้ไปหาอารมณ์นั้นก็เหมือนว่าปล่อยกิ่งไม้โหนตัวนี้ไปโหนกิ่งโน้นจะดับอย่างเดียวไม่มีคำว่าเกิดดับก็คือดับสนิทก็คือจิตนิ่งล้วนเลยไม่มีการเกิดดับอย่างที่เราว่านั้นการเกิดดับของที่เราว่านั้นคือปุถุชนคนทั่วไปเท่านั้นเองที่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นญาชนจะไม่มีตั้งแต่โสดาบันไปก็ไม่มีแล้วมีแต่ความดับไม่มีความว่าเกิดนะมันมีดับคือจิตนิ่งอยู่เลยนิ่งคือการเห็นแจ้งเพราะเขารู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ยการที่รู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากก็พูดถึงอริยสัจ4เนี่ยทำให้จิตเนี่ยมีแต่ความดับอย่างเดียวอันนี้ก็ข้อที่2ที่ตอบแล้วว่าจำเป็นต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้นะข้อที่3ที่บอกว่ามรรคเนี่ยข้อที่1เนี่ยความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4ก็นั่นแสดงว่าอริยสัจ4เนี่ยมันเป็นตัวดับไม่เหลือไงเพราะการรู้อริยสัจ4เนี่ยถ้าเรารู้ข้อ1อย่างโยมที่เข้าใจว่าถ้ามีข้อ1ข้ออื่นเนี่ยเป็นอันว่ารู้หมดเลยเนี่ยถูกต้องเพราะว่าข้อ1เนี่ยเป็นหัวจักรของเครื่องจักรที่ลากกระบวนไปถ้าข้อ1มีข้ออื่นตามหมดถ้าข้อ1ไม่มีอย่าพูดเลยข้ออื่นไม่มีแน่ฉะนั้นข้อ1ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยเป็นรู้เรื่องรู้ยากท่านก็บอกแล้วว่าทุกควรให้กำหนดรู้อะไรก็คือทุกข์ก็คือความคิดของเรานี่เองแล้วก็พาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายก็คือความคิดเรานี่เองเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาทั้ง3และการดับทุกข์ก็คือดับตัณหานั้นเรายังค้นหาตัณหาว่าตัณหานี่เกิดจากอะไรก็เราก็รู้แล้วว่าตัณหานี่เกิดจากอุปาทานขันธ์5มาจากตัวอุปาทานฉะนั้นขันธ์5ก็คืออะไรอ่ะก็คือร่างกายนี้อยู่ดีร่างกายนี้ก็มีทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละว่ารูปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามฉะนั้นเราต้องเห็นทั้ง5ที่ขึ้นมาแต่เราต้องเห็นรูปก่อนยังไงอริยสัจ4นี้ก็หลีกการพิจารณากายไม่ได้สัมมาทิฏฐิแต่ธัมมาทิฏฐิเนี่ยข้อที่1ของมรรคเนี่ยพ้นไม่ได้เลยกับการพิจารณาขันธ์5ฉะนั้นโยมจะเลี่ยงเชื้อขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ไม่ได้เลยเพราะว่าทุกทั้งมวลเนี่ยมีประชุมลงที่อุปทานขันธ์ฉะนั้นอุปทานขันธ์ก็คือขันธ์5เนี่ยทําให้เกิดทุกข์ถ้าเราไม่ทําให้แจ้งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นิโรธเนี่ยนิโรธก็คือทําให้แจ้งตรงนี้เนี่ยโยมอย่าหวังเลยจิตไม่มีเขตแดนแน่ไม่มีขอบเขตก็คือปรุงแต่งถามว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งไหมคือแรกนะคือตัวปรุงแต่งเพราะมรรคเองก็เป็นตัวปรุงแต่งเขาเรียกว่าทำปรุงแต่งเพื่อจะไม่ปรุงแต่งต่อไปเป็นธรรมที่เป็นสังคตธรรมแต่ในเบื้องปลายถึงนิพพานแล้วเป็นอสังคตธรรมในเบื้องปลายเหมือนเราจะมาวัดเนี่ยเราต้องเดินมาก่อนการเดินนั้นน่ะเขาเรียกว่าการปรุงแต่งแต่เมื่อมาถึงวัดแล้วเนี่ยเราก็หยุดเดินนั่นคือวิสังขารหรือว่าอสังคตธรรมเป็นนิพพานฉะนั้นนิพพานเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการปรุงแต่งปรุงแต่งมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือภายนอกเป็นกามาวจรฝ่ายข้างในก็คือเป็นอิยมรรคก็คือพิจารณาขันธ์5นี่เอง
ฉะนั้นขันห้าตัวนี้เนี่ยเป็นการปรุงแต่งเหมือนกันแต่ปรุงแต่งแล้วเพื่อจะไม่ปรุงแต่งในอนาคตซึ่งจะเป็นนิพพานก็คือเป็นอสังขตะคือจะไม่ปรุงแต่งต่อไปฉะนั้นเริ่มที่ยังเป็นเสขะอยู่เนี่ยต้องปรุงแต่งแน่นอนนะปรุงแต่งนั้นน่ะท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าเราไม่เห็นธรรมที่จะเป็นสังขตะธรรมที่ยิ่งใหญ่เท่ากับอริยมรรคมีองค์8ซึ่งอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นธรรมที่ปรุงแต่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่าสำคัญที่สุดท่านยังกล่าวเลยว่ามรรคคือธรรมที่ปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งก็คือพิจารณาตัวเรานี่เองฉะนั้นพิจารณาตัวก็คือปรุงแต่งแต่มันจะเป็นวิสังขารในทีหลังก็คือไม่ปรุงแต่งทีหลังอันนี้คือเรียกว่าการเดินต้องมีการเดินแต่การหยุดก็ต้องมีการหยุดแต่เดินไปเพื่อจะหยุดนั่นเองนะเขาเรียกว่าปรุงแต่งเพื่อจะหยุดปรุงแต่งนั่นเองขอตอบแค่นี้เนาะแต่อื่นรออยู่เนาะครับมีตายมาจากนครราชสีมาโยมชยุทธ์อาเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อครับผมน่าเจริญพรเจริญมีปัญหาก็คือว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับผมเคยได้ยินพระหลวงพี่หลวงพ่อท่านพูดว่าถ้าปฏิบัติธรรมเมื่อไปฟังมาไปเรียนรู้มาไปฟังเทศฟังธรรมมาแล้วมาประพฤติปฏิบัติอยู่เพียงคนเดียวเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นบ้าหรือว่าจิตวิปลาสได้เป็นจริงหรือเท็จอย่างไรครับผมมีทั้งจริงและไม่จริงครับผมข้อสงสัยแค่นี้ครับกับลาครับผมมีทั้งจริงและไม่จริงมีทั้งจริงและไม่จริงมีทั้งเท็จหรือไม่เท็จก็คือว่าอยู่ที่การกระทำนั้นๆว่าถ้าเราทำถูกเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเราต้องเข้าใจก่อนทำถูกก็ไม่มีปัญหาเช่นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเข้าพิสูจน์เข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วขอฟังธรรมท่านแล้วก็ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์ฟังแล้วจะหลีกไปนะสังเกตไหมทีนี้พระเจ้าก็แสดงธรรมให้เหมาะสมด้วยการที่ว่าท่านรู้ว่าอุปนิสัยของพระภิกษุแต่ละองค์นี้ท่านก็ให้ยาขนานที่ถูกอยู่แล้วแล้วก็แสดงธรรมแล้วภิกษุก็เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ขอหลีกไปไม่ช้าไม่นานก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็สำเร็จอันนี้เราจะเห็นว่าการที่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็คือก่อนที่เราจะไม่มีเนี่ยเราฟังแล้วไงฟังครูบาอาจารย์แล้วก็หลีกไปอันนี้ก็เป็นคำถามเดียวกันว่าโยมว่าฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ไปหลบไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะวิปลาสหรอกต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดก็ไม่ใช่ว่าจะผิดทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ผิดมันอยู่ที่การเข้าใจหรือการเข้าถึงของคนที่อบรมอันนี้ก็คือว่าเราฟังแล้วให้เข้าใจแล้วก็หลีกไปแล้วก็ทำมันก็สำเร็จได้แต่กรณีหนึ่งเนี่ยเราไปเจออาจารย์ที่ไม่ถูกสอนแล้วหรือว่าถูกแต่สอนแล้วเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแล้วไปทำมันก็มีการผิดได้เหมือนกันแต่เมื่อผิดหรือถูกอะไรก็แล้วแต่เราก็เที่ยวไปส่งอารมณ์หน่อยกับท่านก็ได้ไปปรึกษาท่านได้ก็เป็นระยะมันไม่ใช่เวลาจะรวดเร็วอะไรมันก็ได้หมดโยมถ้าว่าไม่หลีกเนี่ยเราก็คุกคีกับหมู่ถ้าเราหลีกไปมันก็โดดเดี่ยวทำให้เรานี่มีอะไรได้เยอะแต่เมื่อหลีกไปแล้วไปเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเราก็ต้องบูว่าความเหมาะสมของเราฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเป็นก็มีไม่เป็นก็มีอยู่ที่ความเข้าใจหรือว่าความเข้าถึงของสิ่งนั้นๆว่าเราเข้าใจขนาดไหนเอาเป็นว่าการกระทำเป็นเครื่องวัดกันแล้วกันเนาะก็มีสายมาจากสุพรรณบุรีโยมอัญชมิตาอาจารย์ตุกโยมฮัลโหลสวัสดีนะคะน่าเจริญพรเจริญพรหนูก็ลูกที่โทรมานี้อยากจะมายืนยันให้คนอื่นๆนะคะที่ชอบข้าสมาธิที่อยู่อยากให้เขาเลิกทำมาค่ะหลวงพ่ออยากให้เขาเลิกทำให้ทำตามที่หลวงพ่อสอนนะคะเพราะว่าตัวของลูกนี้ก็ผิดพลาดมาตั้ง40ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้หลวงพ่อจะรันให้ลูกตัวกายอย่างเดียวแล้วก็เห็นผลทันตาอะไรค่ะหลวงพ่อเห็นผลเห็นความโรคความปวดความหลงได้เห็นได้ชัดแล้วมันลดถอยลงไปหมดแล้วถึงไม่หมดแต่มันบางมากเลยค่ะถ้าใช่สมาธิ40ปีที่ฝึกมามีพลังมหาศาลมันมีฤทธิ์มีเดชมันสนุกมันหลงตัวเองมันโง่ค่ะหลวงพ่อนะแล้วมันผิดพลาดมากมายค่ะถ้าพูดแล้วมันไม่จบมันเยอะแยะพอรู้ถอยมาดูกายตามที่หลวงพ่อสอนแล้วรู้เห็นความผิดพลาดมากมายมหาศาลแล้วเห็นจิตตัวเองก้าวร้าวคิดว่าเก่งแล้วดีแล้วมันผิดพลาดเยอะค่ะอยากให้ทุกๆคนที่ฟังอยู่นะคะให้มาทำตามหลวงพ่อจรัญสอนเถิดนะคะเชื่อเถิดนะคะแล้วถ้าไม่เชื่อก็ไปฟังหลวงตามหาบัวกลางคืนน่ะสถานีหลวงตาเขาก็
จะออกสอนแนวนี้หมดเลยค่ะหลวงตามหาบัวสอนแนวยึดสันดานคืนนะคะเขาก็จะสอนแนวเดียวกันสอนพระนะคะที่ทัวร์มันนี้ก็ขอร้องอะค่ะก็มีแค่นี้เนาะก็เราก็เชิญชวนวินวอนเนาะอยู่ที่เขาจะมาหรือไม่ก็ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะมาก็อยู่ที่ว่าความเห็นแต่ละคนเนี่ยต่างกันไปคือเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นก็เขาก็มั่นใจของเขาอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยทดลองดูก่อนก็ได้ถ้าไม่ดีเราก็กลับไปของเก่าแต่ว่าถ้าดีเนี่ยเราก็มีทางเลือกอย่างหนึ่งเหมือนโยมที่ว่าติดมา40ปีเนี่ยถ้าทำแล้วก็คอยจะมีหูทิพตาทิพนะสมาธิฌานเนี่ยแต่หูทิพตาทิพเนี่ยมันรู้อะไรตัวอะไรเนี่ยเยอะมันสนุกมันก็กลายว่าเป็นตัวเพิ่มกิเลสเราให้มีตัวตนมากขึ้นเวลาทำฌานควรจะเป็นพวกนี้แต่ไม่รู้กิเลสตัวเองเลยไม่เห็นกิเลสตัวเองเลยคนทำฌานนี่น่ากลัวมากเราที่ว่ามันไปรู้อย่างอื่นหมดแต่ไม่รู้ตัวเองความผิดตัวเองก็ไม่เห็น ขั้นมาพิจารณากายถึงได้รู้ว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นความหลงมันเป็นความที่ว่าเราหลงไปตรงนั้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเห็นความผิดพลาดว่าปฏิบัติจริงๆไม่ใช่แต่ถ้าเรามาพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องกิเลสตรงอย่างเดียวไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์เลยนะตรงนี้นะไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์จะหายหมดเลยแต่เราจำเป็นต้องหายก่อนเพราะว่าเราจะเอาทีหลังก็ได้ไม่ยากแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเราส่วนตัวของเราที่ไม่มีอะไรยุ่งเกี่ยวแต่หูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยมันเรื่องแต่ละคนมันยุ่งเกี่ยวเราหมดเราเองก็เดือดร้อนอยู่แล้วเราก็วุ่นวายอยู่แล้วก็จะเอาเรื่องคนอื่นมาวุ่นวายอีกฉะนั้นฌานเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งข้างนอก แต่ไม่เก่งข้างในแต่ญาณเนี่ยมันเก่งข้างในแต่ไม่เก่งข้างนอกเราก็ต้องมีทั้งสองนั่นแหละแต่ต้องทำเก่งข้างในก่อนเราดูตัวก่อนพุทธเจ้าเขาสอนให้เราเนี่ยพิจารณาตัวก่อนแล้วสมาธิทำทีหลังเราเห็นมรรคไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยจัดมรรคไว้ข้อสุดท้ายเลยก็สมาสมาธิไว้ข้อสุดท้ายเลยไม่ได้จัดไว้ข้อแรกเลยก็ถือว่าสัมมาสมาธิเนี่ยทำทีหลังท่านก็มีข้อแม้ว่าสงัดจากกามก่อนนะสงัดจากกุศลก่อนค่อยทำถ้าไม่สงัดเนี่ยอย่าเพิ่งทำเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยจะทำให้กามและอกุศลสงัดไปสงบระงับไปฉะนั้นเท่ากับว่าเราทำสติปัฏฐาน4จนถึงโน่นพระอนาคามีแล้วถึงค่อยทำตรงนี้นะก็ให้วิงวอนเนาะก็ให้คนทำจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่เนาะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะก็ลองดูเนาะก็สาธุนะโยมนะโยม มาจากสุพรรณจะมีคำถามมีครับมีจากโยมสุภาพรนครราชสีมานะครับถามว่า บางคนจัดสำรับไปทำบุญแต่อุทิศให้ผู้ตายจะได้รับไหมครับก็ถ้าผู้ตายอยู่ในฐานะที่รับได้ก็รับได้เราก็ให้ทานอยู่แล้วเนาะจะเป็นสำรับก็อะไรก็แล้วแต่ท่านจะฉันแบบไหนก็แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าเราก็ถือว่าได้อยู่แล้วนะทำทานนะ ข้อที่ต่อของนะครับคุณเล็กกรุงเทพก็ถามว่าการอยู่ปริวาสเป็นมาอย่างไรมีอานิสงส์อย่างไรแก้กรรมได้ไหมคือต่อมาว่า คือต่อมาไม่อยากกล่าวเรื่องนี้เท่าไหร่นะเพราะการอยู่ปริวาสเนี่ยเป็นเรื่องของพระโดยตรงพูดตรงๆนะเป็นของพระโดยตรงที่จะต้องชำระการอยู่ของท่านด้วยตัวของท่านเองไม่ได้ผูกพันถึงว่าต้องมีโยมอะไรก็มีการผูกพันแค่เรื่องบิณฑบาตเรื่องการเป็นอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าสมัยนี้ก็เป็นการยิ่งใหญ่เกินไปอันนั้นเราก็ คือไม่อยากวิจารณ์เท่าไหร่เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสงฆ์โดยตรงนะไม่ใช่เกี่ยวกับญาติโยมนะไม่เกี่ยวกับญาติโยมเกี่ยวเรื่องนิดหน่อยก็คืออาหารบิณฑบาตหรือว่านิดหน่อยตอนนี้นอกนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวของพระโดยตรงพระทำกับพระนะถ้าพระเกี่ยวข้องกับพระก็อันนี้คือปริวาสแท้ๆนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านั้นที่คือหลายๆที่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเนี่ยคือมีมากอะไรมากกว่านั้นเป็นเรื่องที่เปิดเผยแล้วเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่โตแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนั้นไปเราก็ไม่ขออธิบายในเรื่องนี้มากเท่านี้เอาเป็นว่าเราทำบุญก็ได้บุญก็แล้วกันเนาะทำบุญไปแล้วเราก็ได้บุญกันแล้วกัน ช่วงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่5นาทีนะโยมจะถามมาก็ได้ถ้าไม่ถามก็คงจะพูดธรรมะไปพางๆก่อนการที่บอกว่าเราต้องมีสติปัฏฐานไหมถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงเสียเนี่ยเราจะได้ไหม
ตมายังมองไม่เห็นว่าได้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเราสังเกตไหมว่าตอนก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านสรรเสริญอานาปานสตินะเราเห็นไหมว่าตอนก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านทำอานาปานสติด้วยอาศัยใต้ต้นว่าที่เป็นเขาเรียกว่าราชกุมารตอนที่เป็นราชกุมารเนี่ยท่านไทยทำสมาธิฌานนะปฐมฌานใต้ต้นว่าท่านก็เอานั้นมาอุบายแต่หลังจากบรรลุแล้วเนี่ยท่านสรรเสริญอะไรรู้ไหมท่านสรรเสริญสติปัฏฐาน4ว่าธรรมที่ท่านบรรลุนั้นคือสติปัฏฐาน4อ้าวทำไมว่าก่อนตรัสรู้เนี่ยสรรเสริญอย่างหนึ่ง หลังตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านสรรเสริญอย่างหนึ่งทีนี้เรามารวมความว่าสติปัฏฐาน4กับอานาปานสติเนี่ยเรามารวมกันว่ามันคืออะไรเราจะเห็นว่าอานาปานสตินี้ก็คืออยู่ในสูตรของสติปัฏฐาน4นั่นเองแสดงว่าสติปัฏฐาน4เป็นสูตรใหญ่อานาปานสติคือเป็นสูตรย่อยของสูตรใหญ่นั่นเองเท่ากับว่าเป็นสูตรเดียวกันก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองถึงได้ว่าตอนสุดท้ายก็คือรวบพูดง่ายๆก็คืออานาปานสติคือเหมือนลูกสติปัฏฐาน4เหมือนแม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อบรรลุแล้วก็สรรเสริญแม่ไปเลยเพราะว่าสรรเสริญแม่ก็เท่ากับสรรเสริญลูกไปด้วยครั้งนั้นก็หมายถึงว่าอานาปานสติก็คือเป็นสูตรของอานาปานสติในบทของกายในกายนั่นเองทีนี้อานาปานสติเนี่ยมันทำได้สองแง่อานาปานสติทำให้เกิดฌานก็ได้ทำให้เกิดญาณก็ได้ฉะนั้นในวันที่ตรัสรู้นะท่านทำให้เกิดฌานแต่ในสติปัฏฐาน4นั้นทำให้เกิดญาณเราจะเห็นว่าอานาปานสติ16ฐานในสติปัฏฐาน4นั้นท่านจะไม่กล่าวเรื่องปฐมฌานเลยไม่กล่าวแต่ว่ากายสังขารระงับกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฐมฌานฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยไม่รู้ฌานกับญาณมันพูดยากเป็นเรื่องพูดยากมากส่วนฌานนี่มักจะรู้นะแต่ญาณเนี่ยส่วนมากจะไม่มีกันคือคนเขาไม่ได้ทำสติปัฏฐาน4จะมีตรงนี้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องพูดให้เข้าใจยากมากเพราะว่าญาณทัศนะไม่ได้เกิดกับใครง่ายแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช้สมาธิใช้สัญญาใช้สติปัฏฐาน4เขามีเวลานิดหน่อยเนาะก็มีสายเข้ามาอีกสายสายมาจากกาญจนบุรีโยมฟ้าเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรหนุ่มมีร้านค้าค่ะตอนนี้พามาฉันอาหารเนี่ยค่ะมาฉันอาหารที่ร้านค่ะแล้วถ้าเกิดมีโยมฉันด้วยกันนี่จะบาปแบบไหนคะโยมฉันโต๊ะเดียวกับพระนะคะก็ความจริงแล้วก็พระก็ต้องรู้นะว่าโยมนี่ก็ให้แยกไปดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่มีที่แยกจริงๆก็พระก็ควรจะมีอะไรอ่ะคือคนละภาชนะกันนะแยกวงกันนะแล้วก็พระก็ควรจะเป็นที่นั่งที่ดีหน่อยเหมือนกับว่าไม่นั่งเสมอกันเกินไปอาจจะมีอะไรเพื่อมันเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินนะสถานการณ์ที่คับขันนะไม่ใช่การสถานการณ์ประจำก็อยู่ที่พระกันแล้วกันไม่ได้บาปเนาะอยู่ที่พระท่านจะจัดการอย่างไรนะเขาเรียกว่าถ้าในสังคมพระเนี่ยในพุทธเจ้าท่านให้สำรวมความเป็นสมณะกับคฤหัสถ์เนี่ยให้อยู่ไม่เสมอกันเกินไปนะเขาเรียกว่าให้มีการที่ว่ายกพระให้สูงขึ้นอย่างเงี้ยให้คุณค่าของพระสูงขึ้นนะให้คุณค่าของโยมนี่รองลงมาฉะนั้นที่นั่งที่การจะร่วมอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าให้พระเนี่ยอยู่ในที่สูงกว่าดีกว่าอันนั้นถ้าเกิดไว้โต๊ะเดียวกันเนี่ยเราจะเป็นยังไงที่จะแยกใช่ไหมหรือว่าจะทำให้ถ้าแยกได้แยกไหมถ้าไม่แยกเนี่ยถ้าแยกไม่ได้เราจะจัดการยังไงอยู่ที่พระจัดการเอาเป็นว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราให้ถวายท่านไปแล้วก็เราก็ได้บุญนั่นแหละเนาะแต่ว่าคนที่จะฉันรับทานด้วยนั่นแหละเราก็อยู่ที่ท่านวิจารณญาณกันแล้วกันอันนี้ก็ธรรมเนียมของพระที่จะต้องก็ต้องดูนะฐานะของตัวเองว่าจะอยู่ในฐานะไหนนะก็แล้วแต่พระจะจัดการกันได้กันตรงนี้ก็รายการธรรมะสว่างใจนะชั่วโมงแรกก็เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบในชั่วโมงที่สองนะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะWe'll be right back.
12สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตาปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-520-1124 กันแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในคำว่าปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240-42ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ฝนเทียมสู้ภัยแล้งวัดสังฆทานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้งสอบถามรวมทุนร่วมโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้ง02-496-1160
ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการนั้นครับก็มีจดหมายมาจากนครสวรรค์นะครับก็ถามมาว่าคำว่ากินก่อนพระหมายความว่าอย่างไรครับก็ความหมายก็บอกตรงๆอยู่แล้วเขาเรียกว่าทานก่อนพระนะทีนี้ว่าทานก่อนพระเนี่ยก็มีเขาว่าส่วนมากแล้วก็คือว่าคือภาชนะเดียวกันเหมือนก็ว่ากับข้าวเนี่ยกับหม้อเนี้ยเราตักก่อนแล้วก็เหมือนว่าเป็นเดนแล้วเนี่ยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าตักส่วนหนึ่งไว้พระก่อนแล้วส่วนหนึ่งเอาไปทานเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้กินก่อนพระถึงจะกินก่อนแต่ว่ามันคนละภาชนะกันคนละภาชนะครับคนละเขาเรียกว่า มันคือแยกแล้วนะแยกส่วนหนึ่งไปแล้วอันนั้นได้อยู่นะคือว่าไม่ได้ถือว่าเราบริโภคก่อนพระถ้าเกิดว่าเราบริโภคหมายถึงว่ามันมีเจตนาด้วยเจตนาว่าจะลบหลู่พระเงี้ยแกล้งพระอย่างเงี้ยทานแล้วก็คิดว่าจะลบหลู่อะไรทำนองนั้นมันมีเจตนาตรงนั้นดูทีนี้ว่าแยกภาชนะแยกกับข้าวมันคนละส่วนกันอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่เจตนาก็แล้วกันเจตนานั่นแหละอันนี้ว่าเขาก็ให้ความให้เกียรตินะให้เกียรติพระก่อนนะก็ไม่ควรที่จะเหมือนว่าบางคนก็ชิมอย่างเนี้ยถือว่าชิมเนี่ยจะเป็นการทานก่อนพระไหมเขาคืออยู่เจตนาว่าการเจตนาชิมเนี่ยส่วนมากเขาก็จะตักออกมานิดนึงแล้วก็มาชิมถ้าภาชนะที่ชิมนั่นน่ะก็แยกไปเลยไม่ไปปนไม่ปนอีกอันนั้นก็ถือว่าไม่ได้บริโภคก่อนพระถึงจะก่อนจริงแต่เจตนาที่ลบหลู่มันไม่มีเจตนาตรงนั้นเป็นตัวกรรมนะเรียกว่าตัวกรรมอันนี้ก็อยู่ที่เจตนานั่นแหละแต่ว่าคนที่ทำก็ด้วยความเคารพเขาก็จะแยกแยะว่าตรงไหนแยกไม่ควรไม่ควรอย่างไรเขาก็ต้องแยกกันแต่อยู่ที่เจตนาเป็นหลักนะเรื่องนี้ก็มีสายมาจากนครราชสีมาโยมกันหนึ่งนิดอาเจริญสุขโยมหลวงพ่อนมัสการค่ะหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่ออธิบายสติปัฏฐานสี่คืออะไรคะหนูจะฟังทางโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อขอบคุณค่ะถ้าเราพูดตามศัพท์เนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยสติแปลว่าระลึกรู้นะปัฏฐานแปลว่าฐานตั้งเป็นฐานสี่มีสี่ข้อสติที่มีฐานตั้ง4อย่างว่ากันเถอะ1กายในกาย
เวทนาในเวทนาสองสองเวทนาที่ว่าสามจิตในจิตสี่ธรรมในธรรมฉะนั้นถามว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำไมต้องมีบทบาทเข้ามาอบรมเขาเรียกว่าพื้นฐานเป็นของพื้นฐานที่เราจะตั้งจิตไว้ให้มั่นคงท่านเปรียบเหมือนว่าหม้อภาชนะที่กลมเนี่ยจะต้องมีสันฐานเสวียนรองรับอุปมาเหมือนกับว่าเราปลูกสร้างบ้านสร้างอาคารเนี่ยเราจะต้องมีฐานของอาคารก็คือเข็มลงฐานลงเข็มฉะนั้นฐานเนี่ยมันเป็นเครื่องรองรับสิ่งที่เราตั้งอยู่ฉะนั้นสมาธิใดไม่มีสติปัฏฐานสมาธินั้นก็แกว่งง่ายเลื่อนไหลง่ายล้มไปง่ายเสื่อมง่ายฉะนั้นเท่ากับว่าเขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่อะไรยากมันก็แกว่งเขาเรียกว่าสมาธิของเราเนี่ยเป็นของที่เลื่อนไหลง่ายอยู่แล้วถ้าไม่มีสติปัฏฐานรองรับมันไม่แน่นเลยมันจะโยกโครงได้ฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจึงเป็นของที่เริ่มแรกทำเนี่ยต้องทำก่อนเพราะว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าไม่มีแล้วเนี่ยไม่ได้จิตมันก็จะเป็นจิตที่มั่นคงไม่ได้ถึงมั่นคงแล้วก็จะเสื่อมไปคือมั่นคงทีแรกเนี่ยต่อมาสติปัฏฐานสี่ไม่มีนานๆเขาก็ล้มหมดเลยเหมือนกับบ้านเนี่ยเราสร้างขึ้นเป็นหลังนานๆก็ล้มเลยเพราะว่ามันฐานร่างมันไม่ดีฉะนั้นถามว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยคืออะไรก็คือว่าเป็นฐานของสมาธินั่นแหละทีนี้ฐานกับสมาธิเนี่ยเหมือนกับพานรองรับสิ่งที่กลมๆอยู่ด้านบนเนี่ยเราต้องนึกถึงพานเนี่ยมีพานใบหนึ่งแล้วก็มีสิ่งกลมๆอยู่ด้านบนเนี่ยฉะนั้นถ้าสิ่งกลมๆเนี่ยไม่มีพานไม่มีฐานรองรับเนี่ยสิ่งกลมๆก็ไหลได้ง่ายถ้ามีพานก็ไม่ไหลไปไหนง่ายๆอันนี้ก็คือว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คงอธิบายไม่มากเนาะเพราะว่าเวลาเราน้อยแล้วก็สายก็มาเรื่อยๆก็เพียงแต่ว่าให้พิจารณากายเป็นหลักให้กายเห็นพิจารณากายก่อนให้เห็นกายแจ้งคำว่าพิจารณาก็คือทำให้แจ้งขอบเขตของการพิจารณาคือทำให้มันเห็นชัดน่ะเพราะเราทุกคนเนี่ยหลับตานึกไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองเลยมันมืดไปหมดเลยแล้วก็ทำให้มืดนั้นหายไปละแจ้งออกมาแล้วสว่างเห็นตัวเองเนี่ยชัดหมดเลยเห็นด้วยตาในนะไม่ใช่เห็นด้วยตานอกนะแล้วความเห็นอันนี้ไม่หายเป็นเครื่องอยู่เลยแสดงว่าคนที่ชัดก็คือชัดตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยชัดตลอดเลยฉะนั้นเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายเห็นกายในกายก็เบื่อหน่ายก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมทั้งหมดก็จะดับไปหมดเลยดับอารมณ์ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าเห็นกายก่อนเวทนาก็จะเห็นตามมาเห็นจิตตามมาเห็นธรรมตามมาคงจะอธิบายได้เท่านี้เนาะเพราะว่าเวลาเราไม่มากนักเนาะมีสายมาจากนนทบุรีโยมหลวงพึ่งอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อพรจรัญกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพึ่งมีความสงสัยว่าเมื่อก่อนหลวงพึ่งทำสมาธิแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้แล้วมาปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ทั้งที่กลางวันแสกๆเนี่ยอย่างหนูไปคุยไปธุระไปคุยกันเนี่ยแล้วอยู่ๆหนูจะมองเห็นนะหนูจะมองเห็นคนที่เขามีผีหรืออะไรอยู่ในตัวอย่างนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ตาแดงสองข้างเลยเจ้าค่ะแต่ว่าหนูความที่เราฝึกสติเอาไว้ดีแล้วเลยทำให้เราแบบมีความนิ่งไม่ตกใจแบบมันรู้อย่างนั้นนะเจ้าค่ะก็หนูคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการที่หนูฝึกสติปัฏฐานสี่ทำให้หนูเห็นตรงนี้ได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้หนูเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังที่ว่ามาเห็นสมมติในตัวคนอื่นเนี่ยถ้าใครเขาปฏิบัติเขาอะไรต่างๆหนูไม่ใช่อยากรู้เรื่องคนอื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่หนูจะเห็นเขาอะจำแล้วแต่ทำมีแสงมากแสงน้อยเกิดให้หนูเห็นเองโดยที่หนูไม่ได้นั่งหลับตาหรืออันใดทั้งสิ้นแม้แต่ขอประทานอภัยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พระหลวงพ่อในธรรมดาหนูไม่อยากพูดเลยแต่หนูสงสัยว่าต้องเป็นสติปัฏฐานสี่แน่หนูจะเห็นแสงสว่างแต่ละองค์เจ้าค่ะจะมากจะน้อยจะเห็นของหนูแต่ละองค์เสร็จแล้วหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการปฏิบัติของหนูอย่างแน่นอนในสติปัฏฐานสี่ทำให้เห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ไม่ได้นั่งสมาธิอะค่ะหนูเห็นอย่างเงี้ยหนูก็อยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายว่าใช่หรือไม่ใช่นะเจ้าค่ะ
หนูเนี่ยบางทีเหนื่อยหนูอยากเล่าให้พระอาจารย์ฟังอีกอย่างนึงบางทีเหนื่อยหนูอยากจะนั่งทําอนาปานสติเพื่อเป็นการพักผ่อนแต่หนูก็ยังกลัวๆว่าจะเป็นฌานมั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูอยากให้ พระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะเจ้าคะกราบนมัสการพระอาจารย์กับหลวงพ่อนะเจ้าคะสาธุ คือเมื่อก่อนนิยมที่ทำสมาธิไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าสมาธิของโยมน้อยฌานนั่นแหละแต่มันน้อยไปก็เลยว่าทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ตอนนี้ทำสติปัฏฐาน4เนี่ยทำมากๆเนี่ยความจริงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้เราหูทิพตาทิพเยอะที่สุดเลยแต่เพียงแต่ว่ามันเบียดกันไปมันก็เรียกว่ามันตีคู่กันไปฌานกับญาณเนี่ยมันตีคู่กันไปถ้าเราเห็นอย่างนั้นน่ะเราไปแตะที่ตัวรู้มากมันก็จะเห็นอย่างนั้นถ้าเราแตะความเห็นกายท้องร่วมโยมลองเห็นดูสิว่าสมมติว่าโยมเห็นคนหนึ่งเนี่ยมีวิญญาณซ้อนมาเนี่ยถ้าเราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยโดยที่เราไม่ได้นั่งเนี่ยมันไม่ได้นั่งหรอกอยู่ธรรมดาก็เห็นถ้าเราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยจิตเราก็เห็นวิญญาณนั้นแต่ขณะเดียวกันจิตเราลองน้อมจิตมาดูตัวเราปุ๊บเนี่ยวิญญาณก็หายเลยลองทำดูสิมันคู่กันหน่อยเดียวมันคู่กันไปมันนิดเดียวว่าเราจะโยกไปซ้ายเราโยกไปขวาถ้าโยกขวาก็ไปทางฌานโยกซ้ายก็ไปทางฌานอย่างเงี้ยมันมีของมันอยู่แล้วฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าเกิดว่าอบรมสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะมีฤทธิ์มากเลยมากมายเราไม่ได้ยินแต่ว่าพระโมคคัลลานะก็ดีพระอนุรุทธะก็ดีที่บอกว่าทำไมท่านมีฤทธิ์มากทำไมท่านถึงได้มีหูทิพตาทิพอะไรเนี่ยท่านก็บอกว่าพ่อทำเพราะผมเจริญสติปัฏฐาน4มาฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นฐานล่างตัวสติปัฏฐาน4จริงๆเนี่ยไม่มีฤทธิ์อะไรแต่มันเป็นฐานของฤทธิ์ข้างบนโน่นเพราะมันมีอิทธิบาท4ในตัวมันเองอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราอบรมสติปัฏฐาน4เสร็จเนี่ยเราก็ทำฌานขึ้นมาเนี่ยถ้าเราทำฌานขึ้นมาในฤทธิ์จะเยอะมากยากกว่าใครที่เขามีก่อนอีกจนนึกว่าเอาตัวเราเนี่ยไปถึงพรหมโลกได้เนี่ยเขาเรียกว่ามีฤทธิ์มีอภิญญามากเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำฌานทีหลังฌานจะเป็นฌานที่มั่นคงที่สุดเลยเพราะมันมีฐานดีคนอื่นที่เขามีกันเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกเราจะมีมากแน่นอนฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าทำสติปัฏฐาน4นี่เกิดแน่หูทิพตาทิพนี่เกิดแน่เกิดมากด้วยแล้วก็เกิดมั่นคงโดยไม่ค่อยเสื่อมไม่เหมือนสมาธิทั่วไปเขามีขึ้นมีลงมีเสื่อมได้แต่เราจะไม่เสื่อมเลยเขาจะมีอยู่อย่างนี้แต่ว่าเราจะให้ค่าว่าเราจะเห็นสิ่งนั้นหรือว่าจะเห็นตัวเองมากที่สุดถ้ารวมลงพึ่งให้น้ำหนักที่เห็นตัวเองมากที่สุดสิ่งนั้นก็หายไปถ้าเราให้ความน้ำหนักตัวเองแผ่วๆหน่อยมันก็จะเห็นสิ่งนั้นได้อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราให้น้ำหนักจิตเนี่ยไปทางเราหรือจากเขาถ้าเรานั่งถ้าเราไม่ใช่นั่งนะเรานิ่งที่ตัวเรามากเห็นตัวเองมากเนี่ยภาพเหล่านั้นก็หายแต่ถ้าเราใส่ใจนิดนึงว่ามันมีอะไรเนี่ยจิตเราลอยหน่อยจิตมันลอยนิดนึงนะมันความเห็นตัวเนี่ยเราไม่ค่อยหนักไปทางเห็นตัวเนี่ยลอยหน่อยมันก็จะเห็นพวกนี้แต่เมื่อเราบรรลุธรรมจนถึงโน่นแล้วเนี่ยพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราสามารถจะเห็นซ้อนกันหมดเขาเรียกว่ามีโมก8ที่บอกว่าบุคคลที่มีรูปภายในรูปประสัญญาภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเห็นทั้งเราเห็นทั้งเขาด้วยเขาเรียกเห็นรูปประสัญญาภายนอกก็คือเห็นพวกเทวดาเห็นเรื่องกายทิพย์เนี่ยพวกอมนุษย์ต่างๆเห็นได้วิโมกข้อที่2ที่บอกว่าผู้มีรูปผู้ไม่มีรูปสัญญาภายในแต่เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกอันนั้นหมายถึงว่าจิตที่มันนิ่งเข้าไปลึกเข้าไปเนี่ยรูปเราก็จะหายก็เห็นแต่รูปภายนอกอย่างเดียววิโมกข้อที่3ก็คือโน่นเลยเข้าไปต้องนิ่งไปเลยเหมือนกับว่าจิตมันสว่างสวัยไปเลยแล้วก็ไม่เห็นรูปเราไม่เห็นรูปเขาอันนั้นเขาเรียกว่าวิโมกไปถึงโน่นวิโมก8นั่นเองมันจะกลายเป็นวิโมกนั่นเองแต่ว่าเราทำของเราก่อนอย่าเพิ่งไปเข้าฌานนะตอนนี้นะเราทำพิจารณาตัวก่อนเราจะพักคาตัวก็ได้ไม่จำเป็นต้องพักในฌานหรอกเพราะฌานเนี่ยแต่มาว่าไม่ยากอะไรถ้าเราคือสติปัฏฐาน4ของโยมยังไม่สมบูรณ์เราจะทิ้งความไม่สมบูรณ์ไปพักตรงนั้นแต่มาว่าไม่จำเป็นต้องพักตรงนั้นพักคาตัวก็ได้คาตัวก็มีที่พักให้อยู่แล้วเช่นว่าเราเห็นส่วนใดเราก็นิ่งคาตรงนั้นไว้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหามันก็พักได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปพักในฌานแล้วเราจะพักเราจะเข้าฌานก็เราจะจบตรงนี้ก่อนถ้าจบตรงนี้เราเข้าได้สบายมันจะทำเป็นอย่างๆไปนะไม่ใช่ว่าฐานของเรายังไม่ดำดีเนี่ยเราจะปลูกบ้านแล้วเงี้ยมันเหมือนก็เอาบ้านจะรีบปลูกไปทำไมทำนองนั้นบ้านก็คือฌานนั่นเองฐานก็คือสติปัฏฐานนั่นเอง
นะคนที่ทำสติปัฏฐานมีทั้งหมดแหละทั้งฌานทั้งญาณแหละแต่เขาทำทีละอย่างละอย่างไปเอาแค่นี้น้องสายอื่นรออยู่เนาะก็มีตามมาจากโคราชโยมโจงเจริญตุกโยมการมรดกการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรเป็นนักปฏิบัติอยากปฏิบัติธรรมนะครับแต่ผมไม่ทราบอะไรเลยครับอยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์ให้แนะนำการปฏิบัติธรรมสักหน่อยนะครับคือผมควรจะสวดมนต์มากน้อยแค่ไหนและควรจะสวดบทไหนและนั่งกรรมฐานตอนไหนครับสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่นะครับที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยครับแนะนำนิดนึงครับคือสำหรับคนปฏิบัติธรรมใหม่เนี่ยเราก็จะไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะว่าคือสวดมนต์เนี่ยมันเป็นพูดตรงๆนะว่าเป็นของที่คนที่ไม่ได้เอาภาวนาคนไม่ได้หนักลั่นด้านภาวนาก็คือเอาสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ทำวัดภาวนาก็นิดๆหน่อยๆเหมือนกับภาวนาก็หมายถึงนั่งสมาธินิดๆหน่อยพอให้เป็นพิธีไปทำนองนั้นเขาก็หนักสวดมนต์แล้วก็มีอีกอย่างก็คือว่าคนที่หนักปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสวดเพราะการสวดนั้นถือว่ามันเป็นของเล็กน้อยของที่ดีกว่านั้นเนี่ยเขาเอาเวลาตรงนั้นไปปฏิบัติเลยอันนั้นก็อีกระดับหนึ่งมันมีระดับนะทีนี้เราจะเริ่มว่าจะเอาระดับไหนระดับสวดมนต์ก็เราก็สวดไปก่อนก็ได้ทำไปด้วยสวดไปด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำมากขึ้นไปโอ้เห็นสวดนี่มันเสียเวลาเราปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นการเข้าถึงด้วยใจเลยมันยิ่งกว่าสวดอีกตรงนั้นเราก็วางสวดแล้วก็ทำไปแต่ต่อมาก็ขอแนะนำว่าอยากให้พิจารณากายมากๆนะเพราะอย่างอื่นเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ตรงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไปอ้อมๆหน่อยไปทางอ้อมหน่อยถ้าว่าพิจารณาเนี่ยมันตรงดีเหมือนกับว่าพุทธเจ้าเนี่ยเวลาทำไมพิสุสงฆ์ในบวชมาทำไมให้เกสาโลมาเลยไม่ให้ทำอานาปานสติอะไรเลยไม่ทำโน่นทำนี่เลยไม่ทำให้บริกรรมโน่นไม่มีเลยท่านให้เกสาโลมาเลยให้มามองผมขนเล็บผนังเลยทำไมไม่ให้ทำสมาธิก่อนค่อยมามองท่านไม่เลยเพราะว่าเราทำตรงนี้มันก็เกิดเองอยู่แล้วฌานก็เกิดอยู่แล้วก็เหมือนรวมลมพึ่งเนี่ยพิจารณาตัวเนี่ยก็ฌานก็เกิดอยู่แล้วเนี่ยทำไมเหมือนกับว่าเราทำตรงนี้เนี่ยเหมือนได้นกสองตัวเลยฌานก็มีญาณก็มีแต่ถ้าเราทำฌานเนี่ยดีไม่ดีจะไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่ตรงนี้อีกเหมือนกับว่ามานับหนึ่งใหม่มันก็เหมือนจะเสียเวลาไปฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูทางมันตรงๆแล้วเนี่ยไม่อ้อมไม่ค้อมเนี่ยจะมาว่าทำสติปัฏฐาน4ไปเลยก็คือเน้นพิจารณากายไปเลยถ้าเห็นตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยให้สมมติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่เนี่ยลองทำดูเนาะคงจะตอบไม่ยาวนะเพราะสายรออยู่เนาะครับมีสายมาจากโคราชโยมแม่มอาจารย์สุขโยมท่านค่ะพระอาจารย์ของขอบคุณมากนะคะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณมากหลวงพ่อสลันค่ะว่าไงถามยังไงเพราะว่าช่วงนั้นที่ว่าโยมปฏิบัติดูกายตลอดค่ะแต่เผอิญว่าโยมไปศึกษาที่บอกว่าอนัตตาโยมก็เลยลองมาทำช่วงที่ว่านั่งปฏิบัติผ่านที่ว่าโยมโทรมาเมื่อที่แล้วนะคะแต่ทีนี้โยมยอมรับนะคะว่าสติปัฏฐาน4โยมครั้งแรกที่โยมปฏิบัติกับอาจารย์น่ะจริงๆค่ะจะเห็นจริงๆเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็หูจะได้ยินอะไรที่โยมเคยโทรมาเมื่อปีที่แล้วที่ว่าโยมได้ยินเสียงที่กรี๊ดกรี๊ดนะคะที่โยมบังเอิญไปปฏิบัติศีลโอ้โหสดอยู่ที่โยมบอกว่าโยมได้ยินจริงๆอ่ะสติปัฏฐาน4เป็นพื้นฐานที่โยมปฏิบัติพระอาจารย์ครั้งแรกแต่โยมมาปฏิบัติดูรูปดูนามในสังขารเนี่ยตั้งแต่เริ่มกับพระอาจารย์มาก็พอสมควรนะคะตั้งแต่มองตั้งแต่เส้นเลือดเส้นเอ็นค่ะโยมมองจนทะลุปลุกโป่งจนโยมที่เราไปซื้อของที่ตลาดพิจารณาโลกหนังกบค่ะเอามาใช้ตลอดค่ะแต่มันก็ดีมันเพลินนะคะแต่ตอนหลังรู้สึกเขาอยากเขียนอีกเขาก็ได้ยินไม่ได้ยินนี้จะยอมรับนะคะว่าช่วงที่ว่าเรามีจิตอยู่ในตัวเองแล้วก็ดูอสุขะในร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับมันเบื่อจริงๆนะคะแต่ที่นิยมในภูมิใจค่ะที่ได้ปฏิบัติกับพระอาจารย์ได้พระอาจารย์ได้แนะนำโยมภูมิใจค่ะโยมจะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะเดินจงกรมสวดมนต์มานั่งสมาธิทำได้ไม่ได้โยมจะทำทุกวันค่ะ
โยมไม่มีอะไรมากนะโยมแค่นี้นะคะพระอาจารย์มรดการค่ะสาธุนะก็โยมแหม่มก็เป็นโยมที่ทำประจำเลยก็จำได้ว่าโทรมาเลยก็ถือว่านั่นเป็นสักขีพยานว่าเราทำแล้วนี่มีผลอะไรระหว่างที่เราศึกษามาหลายสำนักหลายที่เนี่ยเรามาเปรียบเทียบว่าทำตามตามาแล้วมีผลเช่นไรเทียบเทียบเคียงกันได้เลยอย่าเพิ่งเชื่อแต่ก็ไม่ใช่ว่าอย่าไม่ถึงกับไม่ทำเราไม่เชื่อทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าเชื่อแต่ลองไปทำดูลองไปทำดูการทำนั้นเนี่ยเหมือนกับเราไปซื้อของเนี่ยว่ากับข้าวนี่อร่อยไหมจะเชื่อคนขายอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องชิมดูถ้าชิมถูกใจเข้าไปก็เหมือนนี่เหมือนกับธรรมะที่ตมาสอนเนี่ยก็หลากหลายธรรมะนะโน้นก็สอนอย่างนั้นนั้นก็สอนอย่างนี้แต่เราก็ลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนทำแล้วมีผลค่อยทำค่อยซื้อไปค่อยเอาไปเราทดลองทุกอย่างต้องทดลองก่อนอย่าเพิ่งเชื่อแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเชื่อก็ไม่ว่าไม่เชื่อก็ว่าแต่ก็มีทางเดียวก็คือพิสูจน์การพิสูจน์นั่นคือเป็นการที่เราจะรู้เนื้อแท้ของการสอนแต่ละคนบางทีก็ได้ของดีหรือว่าได้โชคดีก็ได้ถ้าไม่ดีเราก็วางไว้เหมือนเดิมแล้วไปเอาของเราใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้เราก็มีการทดลองนั่นแหละแต่ขอให้ทำถ้าหลายคนถามแต่ว่าไม่ไปนำไปทำเนี่ยมันไม่เห็นน่ะมันไม่เห็นเนี่ยพูดยากนะคือเขาไม่ปฏิบัติมีแต่ทฤษฎีส่วนใหญ่วิเคราะห์เอาตึกเอาตรองเอาก็เรียกว่าตรรกะการพิจารณาด้วยการคิดการคดการคิดการคำนึงการวิเคราะห์มันไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้จะวิเคราะห์ไม่ได้เลยมันลึกเกินที่เราจะวิเคราะห์มันต้องถามขึ้นมาก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดโยมแตนเจริญสุขโยมกรรมนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรที่อยากถามไอ้ตรงที่นั่นคนนี้อ่านเจอปริวัติสามประการ12นะฮะไม่เข้าใจว่าเป็นอะไร ได้มีข้อเดียวเนาะจะฟังทางทีวีนะคะได้ครับแล้วก็สักการค่ะ คือข้อความนี้เนี่ยท่านจะกล่าวตอนที่ท่านตรัสรู้ตอนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านกล่าวถึงว่าธรรมที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยเป็นหัวข้อของเขาเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาว่าได้นะอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค4อย่างเนี่ยเพราะว่าทุกข์แล้วก็เหตุของทุกข์แล้วก็การดับทุกข์ข้อปฏิบัติถ้าแปลเป็นไทยนะทีนี้ว่าพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยด้วยการรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4นี้หมดจดเพียงใดท่านก็เลยว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยท่านก็ต้องเอาความรู้ของท่านมาทบทวนถึง3วาระ3ครั้งว่าการตรัสรู้ของท่านไม่ผิดพลาดแน่นอนอย่างไรผิดหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นท่านก็เลยว่าทบทวนการปฏิบัติของท่านตั้งแต่เริ่มแรกมาว่าท่านปฏิบัติมาตามลำดับเนี่ยมั่นใจหรือว่าคำสอนของท่านน่ะจะไม่ผิดพลาดก่อนที่จะสอนบุคคลอื่นเนี่ยท่านต้องกลั่นกรองตัวของท่านเองเขาเรียกว่าทบทวนในอริยสัจทั้ง4เนี่ยเขาเรียกว่ารอบหนึ่งก็4ข้อไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะ3รอบก็คือวน3ก็คือ3ครั้งครั้งละ4ข้อ3ครั้งก็12มีอาการปฏิวัติ3มีอาการ12ก็คือทบทวนถึง3วาระนั่นเองวาระละ4ข้อ3วาระก็12จึงเรียกเป็นคำพูดว่ามีปฏิวัติ3มีอาการ12ท่านบอกว่าถ้าปฏิวัติ3อาการ12นี้ไม่หมดจดเพียงใดท่านจะไม่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้แล้วพร้อมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันนี้ก็เข้าคำกล่าวของท่านว่าท่านหมดจดเพียงใดหมดจดแล้วเหมือนเวลาทบทวนแล้วว่าการตรัสรู้ของท่านไม่ผิดพลาดท่านจึงปฏิญาณตนว่าตรัสรู้แล้วอันนี้ก็เป็นอาการของพระเจ้าที่ตรัสรู้ว่าการตรัสรู้ของท่านเนี่ยไม่ผิดพลาดแน่นอนจึงเอาคำสอนนั้นว่าไม่ที่ผิดพลาดมาสอนคนหมายถึงว่าท่านจะสอนใครเนี่ยท่านกันกองของท่านเองก่อนว่าคำสอนไม่ผิดพลาดแน่นอนเมื่อมั่นใจไม่ผิดพลาดจึงประกาศปฐมเทศนาขึ้นมาแล้วก็คำนี้ก็ไปอยู่ในปฐมเทศนาอยู่เหมือนกันว่าที่พระอัญญาโกณฑัญญะว่าท่านรู้เนี่ยถึงทบทวนสามวาระนะที่จะมาสอนนี่นะท่านก็กล่าวถึงอยู่เหมือนกันก็กล่าวนั้นก็ทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ด้วยนั่นแหละทางสายกลางนั่นแหละก็มีสายเข้ามาเนาะก็มีสายมาจากจังหวัดลำปางโยมสุรพลเจริญสุขโยมสักการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรผมก็จะมาถามหลวงพ่อกับการปฏิบัตินี่นะครับหลวงพ่อ
คือว่าปกติผมปฏิบัติอยู่คนเดียวในวัดหนึ่งแต่ไม่ค่อยมีพระและมีแต่โยมก็ปฏิบัติกันเดินกรรมฐานครับแต่ว่ามันก็มีลักษณะแบบว่าเพื่อนญาติธรรมเนี่ยเขาทำการบวงสรวงรอพระรออะไรเขาก็มาชวนเราถ้าเราไม่ทำเขาก็มาโกรธเราอย่างนี้นะครับเพราะเราเดินผิดทางอย่างนี้นะครับแล้วยังไงถามยังไงแล้วก็ว่ามันผิดทางจริงไหมที่เขาที่ผมปฏิบัติเพื่อการดูจิตดูอารมณ์ดูกายเคลื่อนไหวตามสติกำลังที่ได้ปรับปฏิบัติมาแต่เขาว่าผมปฏิบัติแบบลำเอียงแบบคงว่าไม่ได้ไปเข้าข้างเขาไม่ได้ไปบวงสรวงอะไรกับเขานั่นน่ะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางผมก็เลยไม่ไปครับเขาก็โกรธเอาผมก็ไม่รู้ยังไงผมว่ามันผิดจริงเหรอผมจะโทรไปถามหลวงพ่อดูก็สิ่งนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็จะพอใจในการสร้างเขาเรียกจะอมิตรบูชานะบูชาในสิ่งที่ลักษณะเป็นการบูชาด้วยวัตถุหรือบูชาด้วยสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนหรือพุทธรูปก็ดีการบูชาอย่างนั้นเนี่ยก็เขาพอใจแต่เราก็ดูในความเหมาะสมว่าจะร่วมมากร่วมน้อยก็ดูก่อน อนุโลมไปตามนั้นก็ได้อย่างเงี้ยเพื่อไม่ความขัดแย้งดูความขัดแย้งว่าเราทำกับไม่ทำอะไรจะมีผลอะไรก็ดูแต่เราก็รู้แก่ใจว่าเราชอบแบบไหนแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติบูชาอยู่แล้วมันยิ่งกว่าอามิตรบูชาอันนั้นเป็นอามิตรแต่ว่าเราก็ต้องชั่งใจด้วยว่าเขากับเราเนี่ยมันต่างกันเราก็จะอนุโลมเท่าไหร่กับเขาเนี่ยถ้าเราจะถือเรามากเกินไปมันก็จะตึงแบบที่เราว่าว่าเขาก็ว่าเราได้ว่าเป็นการลำเอียงอันนี้เป็นต้นแต่ก็ขอบอกนิดหนึ่งว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าตามดูตามรู้ว่าจิตเราดูแต่จิตกับดูอาการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยตมาว่าถ้าทำอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยมันพ้นทุกข์ไม่ค่อยได้นะพ้นทุกข์ไม่ค่อยได้คือการดูการไปเนี่ยแล้วเราเลิกดูมันก็หายถ้าเราดูมันก็มีแล้วการดูของเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับปุถุชนคนทั่วไปที่เขามีหมายถึงว่าคนเราทั่วไปก็คิดโน่นคิดนี่เกิดดับทั้งวันแต่เพียงแต่เขาไม่ดูแต่เราเนี่ยเป็นการดูกับไม่ดูแต่สภาพเดียวกันเหมือนกับว่าคนที่ไม่ฝึกก็สภาพเดียวกันก็คือจิตไปไม่หยุดนั่นเองเราดูก็จิตไปไม่หยุดเหมือนกันโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่แล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของกายก็เขาก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วชาวบ้านเขาก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วแต่เพียงเขาไม่ได้ดูอาตางคนที่ว่าดูกับไม่ดูแต่สภาพเนื้อในเนี่ยอันเดียวกันต่อมาว่าไม่มีความแตกต่างอะไรมากนะทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าแล้วทำอย่างนั้นจะละกิเลสยากถ้าโยมหันมาเป็นเจริญสติปัฏฐาน4มาพิจารณาร่างกายเนี่ยต่อมาว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงนะอันนี้เป็นเรื่องละกิเลสโดยตรงก็ขอให้พิจารณาดูเนาะเอาเป็นว่าพิจารณาดูแล้วกันที่กล่าวนี้ว่าจะมาไหมหรือจะปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไหมอยู่ที่ดุลพินิจของโยมก็แล้วกันก็แนะนำให้นะแนะนำให้แต่ว่าพิธีโยมทำเนี่ยมันมองมันไม่จบนะไม่จบมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ตรงนะเหมือนกับว่าเกาไม่ถูกที่เท่าไหร่นะมันจะไม่แก้ปัญหาได้ในอนาคตเพราะคนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเคยผ่านมาทั้งนั้นเนี่ยคนเคยผ่านมาทั้งนั้นเนี่ยการกระทำแบบนี้เขาลองมาหมดอ่ะมันงั้นเถอะเขารู้หมดว่าอะไรคืออะไรเอาเป็นว่าพิจารณาดูเนาะหลังนั้นส่วนญาติโยมเราก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันขาดเกินไปก็ไม่ดีเพราะอาศัยเขาเนาะอาศัยอยู่พื้นที่เขาแต่ไม่ขาดซะเลยก็ดูความเหมาะสมว่าเท่าไหร่อย่างไรเอาเป็นว่าเราก็ดูที่สภาพแวดล้อมก็แล้วกันส่วนปฏิบัติก็ลองพิจารณาดูขอตอบแค่นี้เนาะก็มีจดหมายมาจากนะครับคุณเทียนชัยนนทบุรีก็ถามมาว่าหลวงพ่อจรัญสอนให้พิจารณากายเป็นอสุภะแต่ผมพิจารณาเป็นร่างสดทุกที่มันไม่ยอมเป็นอสุภะทำถูกไหมครับได้ความจริงแล้วเนี่ยพุทธเจ้าให้ได้หมดเป็นอสุภะก็ได้ไม่เป็นอสุภะเป็นร่างสดก็ได้แต่ให้เห็นทั้งภายนอกภายในถ้าร่างสดเนี่ยขออย่างเดียวคืออย่าเห็นภายนอกเช่นว่าโยมพูดเมื่อกี้ว่าเห็นการเคลื่อนไหวว่าหยิบนั้นก็รู้หยิบนี่ก็เห็นย่างก็เห็นเยินก็เห็นยกก็เห็นย่างก็เห็นทำเคลื่อนไหวอะไรก็เห็นอันนั้นไม่ดีนะต้องเห็นถึงตับไตไส้พุงนะต้องห้ามสดๆเลยได้เพราะว่าคนที่เอาอสุภะเนี่ยเขาก็มากลับมาร่างสดอยู่ดีแหละแต่เขาจะกลับตอนหลังเพราะแรกๆนะเขาอสุภะไม่ได้
แล้วเอาร่างสดไม่ได้ฉะนั้นคนที่เอาร่างอสุภะไปเนี่ยมันเป็นระยะหนึ่งแล้วนั่นเองต่อมามันจะกลับเป็นร่างสดหมดเลยทุกคนนะตอนนี้เราร่างสดเลยได้ไหมได้ไม่มีผิดหรอกงั้นลองทำดูเนาะยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันก็มีสายมาจากนครราชสีมาโยมสมัยเจริญสุขโยมอาจารย์ค่ะพระอาจารย์และหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรเมื่อวานนี้ก็พยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้อยู่ในไร่มันไม่มีทีวีดูได้แล้วก็ฟังแต่ในวิทยุได้ยังไงได้ยินไหมคะได้ยินแต่เบาหน่อยมันเบาแต่ค่ะคลื่นก็ไม่ค่อยดีนะคะพระอาจารย์ว่าไงได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วก็มีได้แต่พุทโธจนเกิดปิติแล้วก็จับลมหายใจได้แต่มันไม่คืบหน้าหนุนพระอาจารย์ว่าวันนึงได้ฟังรายการของพระอาจารย์ให้ธรรมะที่รามธรรมขนหัวลุกสู้แล้วก็ทีนี้ก็ได้เอาคำที่พระอาจารย์สอนญาติโยมสอนลองมาปฏิบัติดูรู้สึกว่ามันปราบเพื่อเหมือนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ปิติอะไรที่รู้นะคะเมื่อทีนี้ก็เลยติดตามฟังมาเรื่อยๆตอนนี้เคยฟังพระอาจารย์จัดรายการอยู่ตั้งแต่สมัยพระอาจารย์สมองยังไม่ทันเสียตั้งแต่สมัยนานๆแล้วก็จำชื่อพระอาจารย์จรัญนี่แหละจะได้นะก็โอ้ท่านเสียงเป็นยังไงแล้วอยากเห็นแต่มันปิตินะคะมันตื้นเมื่อได้ฟังคำที่รามทำฟังในวิทยุแค่นั้นนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินพูดไปทีนี้ก็อยากจะมาปฏิบัติแบบที่อาจารย์บอกว่าให้ดูอสุภะในร่างกายเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วแต่ก็ปฏิบัติแต่แค่พุทโธนั่งก็สงบแล้วก็เกิดปิติก็เคยทำมาจับลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่มันไม่ก้าวหน้านะคะพระอาจารย์ก้าวหน้าหรอกค่ะแล้วก็เลยอยากจะทำอย่างพระอาจารย์บอกก็เลยมาดูเกศาโลมานะคะท่านตานี่แหละค่ะเห็นกะโหลกหัวเจ้าของนะคะเพราะว่ากะโหลกตานี่ก็เน่าออกผมนี่ก็ร่วงแล้วก็เหลือแต่กระดูกอะไรลงมาหาต้นคอแต่มันลงต่อไปไม่ได้มันดูได้แค่นั้นนะคะพระอาจารย์ได้ยังไงต่อก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีครับเมื่อเดินไปก็ดูเจ้าของว่าเออนี่คือโครงกระดูกเนื้อหนังมังสามันร่วงมันหล่นมันเน่ามันเสื่อมนี่เป็นโครงกระดูกเดินมันก็เบาตัวอยู่แต่มันยังไม่ทันทะลุนะคะพระอาจารย์ทำยังไงดีเจ้าคะได้จะฟังทางโน้นเนาะถ้าจะฟังในโทรศัพท์นี่แหละค่ะเพราะว่าไม่มีทีวีค่ะอ๋อไม่มีทีวีก็พูดถึงว่าเราเห็นตัวเองให้รักษาความเห็นไว้และให้กลับมาเป็นร่างเดิมเหมือนเดิมให้กลับมาเป็นร่างเดิมอย่าให้หายอย่าให้หายไปเลยเป็นเท่าเป็นฐานเป็นฝุ่นเป็นละอองไปอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหายปุ๊บเราจะไม่มีที่อยู่เลยจะเป็นเคว้งคว้างเลยมันไม่เหมือนนิมิตก็ทำได้แต่ว่าเราร่างจริงมันไม่หายอยู่แล้วเราก็เอาไม่หายตามนั้นแหละแต่ให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาให้รักษาความเห็นเป็นเครื่องอยู่นะให้เห็นเนี่ยอย่าให้หายถึงจะเน่าก็เน่าตรงนี้ถึงจะเป็นกระดูกก็ดูตรงนี้ให้เห็นอยู่เสมอแล้วก็เอาความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปจนกว่าเราจิตของเราจะเลิกลากับโลกนะเลิกลาต่ออารมณ์ทั้งหมดนะยังมันยังแวบไปโน่นแวบไปนี่ยังใช้ไม่ได้ต้องดูต่อไปอีกอย่างเงี้ยเอาจนว่าจิตเราเนี่ยเลิกกับโลกแล้วไม่ไปแล้วจิตเราสงบระงับจนแน่นอนว่าไม่มีการดินดียินร้ายแล้วเราถึงจะพอมันอีกไกลนะตรงเนี้ยไม่ใช่ใกล้ๆเราพิจารณาจนว่าเราเป็นเครื่องอยู่ของเราตลอดเวลานะแล้วอย่าให้หายอย่าเป็นรูดเป็นร่วงเป็นกองไปเนี่ยไม่ยอมเรายังไม่อยากทำอย่างนั้นให้เป็นกระดูกเราจริงๆนี่เนี่ยให้เป็นเนื้อหนังเราจริงๆนี่เนี่ยให้มันอยู่กันบริเวณนั้นจริงๆนะมันไม่หายหรอกอย่างนี้ไม่หายเราเป็นเครื่องอยู่อย่างเงี้ยจะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเข้าใจเนาะแล้วเข้าใจเนาะคงจะวางแล้วมั้งคงจะวางก็ให้ทำอย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ก็แล้วกันให้เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่าให้หายที่บางคนเขาสอนว่าให้ทำลายไปนะให้เป็นฝุ่นละอองนะอันนั้นเขาเป็นนิมิตเขาก็ทำอย่างนั้นแต่เราไม่ใช่นิมิตเราเป็นร่างจริงเราทำลายอย่างนั้นไม่ได้ไม่ควรแล้วมันจิตมันจะไม่มีที่อยู่เลยมันก็จะลอยก็กลายเป็นฟุ้งไปเลยตอนนี้
นะเอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะก็มีสายสายมาจากนนทบุรีโยมณัฐยาอาเจริญสุขโยมพ่อเจริญพรเจริญพรลูกอยากเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอะค่ะเมื่อสักพักแล้วค่ะนานแล้วค่ะแต่ลูกยืนปฏิบัติธรรมอยู่ที่พระอาจารย์ชัยจรัญท่านเทศบอกว่าให้ยืนนะคะแล้วมันเท้าลูกอะบนฝ่าเท้าค่ะมันก็มีมดขึ้นมากัดน่าจะประมาณ5นาทีแรกอะค่ะกัดได้ประมาณลูกจำได้ประมาณ4ตัวหรือ5ตัวค่ะแล้วก็จนหมดเวลามันก็ยังไม่เลิกกัดค่ะมันกัดอยู่นั่นอะแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาเท้าของลูกก็ยังเป็นแผลเต็มอยู่ค่ะแล้วมาเมื่อวันพระที่แล้วค่ะพระอาจารย์พัฒนาพระเทศสอนท่านก็บอกว่าให้ยืนไม่ให้ดุกดิบไม่ให้ดุกดิบค่ะแล้วนี้มดก็มาตายลูกอีกค่ะไม่มาตัวหนึ่งสองตัวสามตัวจนแบบมาเต็มฝ่าเท้าเลยค่ะหลวงพ่อแล้วนี้ก็ลูกก็พระอาจารย์มาดลังก็บอกว่าไม่ให้กระดูกกระดิกแล้วก็มีโยมบางคนก็อธิษฐานว่าถ้าไม่จนหมดเวลาเนี่ยถ้าไม่กระดูกกระดิกแล้วก็ให้อธิษฐานว่าลูกจะปฏิบัติธรรมหรืออะไรลูกตามมันก็ได้แล้วค่ะแล้วก็ลูกก็อธิษฐานตามว่าถ้าไม่หมดเวลาลูกก็จะไม่กระดูกกระดิกจะไม่ไล่หมดพวกนั้นไปแล้วก็ลูกก็นึกถึงว่าเอ๊ะทำไมมันจ้องจะกัดแต่เราคือมันตอนแรกมาตัวสองตัวสามตัวยื่นมาเต็มฝ่าเท้าหมดเลยค่ะนี่ก็เลยยื่นอธิษฐานแล้วก็แผ่บุญให้เขาไปถ้ามีเงินมีกรรมอะไรต่อกันก็ขอเอาบุญส่วนที่ยื่นเนี่ยจนยื่นจนกว่าจะหมดเวลาแล้วก็จะทิ้งบุญให้เขาไปนี่ก็บุญจนหมดเวลาค่ะพ่อแค่นี้ก็นี่ก็คิดว่าเออเนี่ยเขากัดเขากินเราเหมือนเราตายแล้วยังไงถึงกินมันกัดเราอยู่ได้ยอมไปทีแต่ว่าลูกไม่ดุกดิบค่ะแล้วพอมาจนหมดเวลาลูกก็ที่ก็พอแต่บุญเสร็จแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วอ่ะลูกก็เลยกลัวจะตะกิดคนข้างหน้าให้เขาดูเขาบอกว่าจะไม่ทนไอ้มดกัดเต็มฝ่าเท้าเราไม่ตัดลูกก็บอกว่าเขาอยากกินเนื้อเราให้เขากินไปแล้วทีนี้มาทองคืนพระอาจารย์กำลังจะขึ้นเทศน์แล้วก่อนหมดเวลาเนี่ยท่านก็บอกว่าก็มีคนมาถามว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ให้ถามใช่ไหมคะหลวงพ่อก็บอกว่าให้ตีนะดูเบื้องต้นดูผลเล็บฟันหนังเงี้ยลูกก็นึกขึ้นได้สงสัยไอ้มดที่มากัดเราเนี่ยมันคงจะมาให้ธรรมะเราด้วยเราก็ไม่รู้อะไรคะหลวงพ่อนี่ลูกอยากถามสองข้อค่ะคือหนึ่งลูกก็จะเอาธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยคือว่าเราเนี่ยจะไปคิดเราจะเอาหนังเนี่ยที่มดมันกินเนี่ยแต่แล้วลูกปัดมันออกไปแล้วเนี่ยลูกจะเห็นเป็นวงแดงๆตรงซอกนิ้วอ่ะหลายจุดเลยค่ะหลวงพ่อคือเขาตัดเยอะมากถ้านับแล้วเป็นร้อยตัวเลยค่ะแล้วก็มีข้อนึงคือว่าเวลาลูกปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันคลื่นไส้มันจะอ้วกค่ะมาดูพิจารณากายมากๆเงี้ยมันจะอ้วกค่ะลูกขอถามสองข้อนะคะหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นอุปสรรคของเราก็แล้วกันว่ามดแมงก็ถือว่าเขาก็คิดว่าเราอะไรอ่ะอาจจะเป็นคนไม่กระดุกกระดิกเหมือนคนเสียหรือเปล่าเสียชีวิตหรือเปล่าแต่เราก็ได้อุบายนั้นว่าเออเนื้อหนังของเราก็เป็นเหยื่อของทุกอย่างถ้าตายแล้วเนี่ยขนาดไม่ตายก็ยังมีถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เป็นอุบายได้เหมือนกันก็อาจจะอย่างหนึ่งก็คือความอดทนของเรานะให้ความอดทนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเราจะใช้ความอดทนขนาดไหนความอดทนนั้นก็เป็นการทดลองใจเราว่าเราจะเคลื่อนตัวไหมหรือเราจะเลิกล้มไหมอะไรทำนองนั้นก็คิดว่ามันมาทำร่วมกันมากันแล้วกันอย่างก็คิดเป็นกรรมก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรมันก็สัตว์ก็ตัวเล็กเนาะไม่มากแล้วเป็นแผลก็ไม่มากแล้วเราก็ให้ไปก็ถือว่าเราทำฐานไว้แล้วกันและประการที่สองก็คือว่าเราพิจารณาตัวแล้วมันจะอ้วกเนี่ย เรายังปรับจิตไม่ถูกเราไปแยกจิตกับการดูเนี่ยต่างกันเหมือนกับคนดูกับสิ่งที่ถูกดูที่ธรรมะเคยพูดเนี่ย
ว่าถ้าเราเหมือนเราไปดูศพเนี่ยถ้าเมื่อเรามีคนตายคนหนึ่งเนี่ยเราไปดูเนี่ยคนตายก็เฉยนะแต่คนดูจะอ้วกออกอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าสิ่งมันมีความรู้สึกว่ามีสิ่งสองสิ่งกำลังดูกันอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ถูกดูแต่สิ่งหนึ่งเป็นพลังเป็นผู้ดูอยู่เงี้ยถ้าโยมทำความรู้สึกสองอย่างนี้แยกกันเนี่ยโยมจะเป็นอย่างนั้นพวกทั้งโยมต้องรวมกันว่าผู้ดูก็คือเรานี่แหละผู้คนตายก็คือเรานี่แหละอย่าแยกกันถ้าไม่แยกกันนะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นศพเดินไปคนดูก็คือเรานี่แหละคนที่ถูกดูก็คือเราเนี่ยแหละถ้าเอาคนดูกับคนถูกดูเนี่ยมาเป็นคนเดียวกันความรู้สึกเดียวกันโยมจะหายทันทีเลยเรื่องอ้วกเรื่องอาเจียนเนี่ยฉะนั้นโยมเอาจิตแยกกันมันก็เป็นแต่ไม่เป็นไรมันปรับผุดยังไม่เขาเรียกว่าปรับสภาพของจิตยังไม่เข้าที่เป็นบ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วไม่เป็นทำแล้วไม่เป็นมันจะมาเหมือนกับว่าคนตายกับคนนั้นเนี่ยคนที่ดูอยู่คือคนตายนั่นแหละแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีคนอื่นไม่มีบุคคลที่สองนี่เราเป็นสองสิ่งเป็นสองอย่างมันก็เลยทำให้คนที่ดูสิ่งที่ดูเนี่ยจะอ้วกเอาถ้างั้นไปปรับจิตหน่อยก็จะหายเอาละน็อกตรงนี้ก็คือว่าเราก็ทำตามนั้นแหละนะก็พิจารณาตัวไปอย่างนี้แหละพิจารณาไปซากศพอย่างนี้แล้วก็ให้เอาความรู้สึกสองอย่างรวมกันแล้วก็ข้อแรกก็คือทนหน่อยเอามดเนาะมดก็ทนหน่อยมันตัวมันเล็กแต่เราทนก็ถือว่าเป็นตบะเราก็แล้วกันเป็นตบะเป็นความอดทนของเราก็แล้วกันก็มีสายเข้ามามีสายมาจากจังหวัดศรีสะเกษโยมรัตมีอาเจริญสุขโยมเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงคือพระอาจารย์เจ้าค่ะคือโยมอยากถามว่าทำไมที่วัดเนี่ยมีพระเจ้าอาวาสก็มีผู้นำไล่ออกอยู่เรื่อยแต่ทีนี้ก็มีพระอาจารย์คือเจ้าอาวาสก็มีอยู่แต่ว่าท่านไม่บิณฑบาตคือก็จะมีพระสามองค์ก็องค์รองสององค์ท่านจะบิณฑบาตแต่ว่าชาวบ้านจะว่าท่านฉันเบียร์อย่างเงี้ยโยมก็ไม่เคยเห็นหรอกแต่ชาวบ้านเขาเห็นแต่โยมก็จะใส่องค์นั้นเขาก็ไม่ชอบจะใส่องค์นี้เขาก็ไม่ชอบชาวบ้านอ่ะโยมไม่ทราบจะทำยังไงดีทำไมเขารู้ประวัติพระจังเลยอ่ะพระอาจารย์ก็เราก็ทำบุญไปก็แล้วกันเนาะเราไม่อยากจะวิจารณ์พระนะไม่อยากจะวิจารณ์ใครว่าเป็นอะไรอยู่ที่ท่านแล้วกันท่านวางตัวยังไงเอาเป็นว่าท่านก็เรื่องของท่านเราก็ทำไปก็แล้วกันทำบุญก็ได้บุญนั่นแหละเนาะเราก็ไม่อยากวิจารณ์อะไรมากกว่านั้นนะก็อยู่ที่ว่าท่านจะสำรวมยังไงแค่ไหนเอาแค่นี้เนาะทำบุญไปก็แล้วกันก็มีคำถามอื่นเนาะเวลามาใกล้นะครับมาจากโยมสังคมโคราชนะครับก็ถามว่าการทำสมาธิโดยดูลมหายลมเล่มหายนะครับจนจิตสงบแล้วหันมาพิจารณากายต่อได้ไหมครับได้ถ้าเราทำจิตสงบอย่างนั้นลมหายใจหายเนี่ยถ้าจิตมันถอนตัวก็มาพิจารณาตัวได้หรือในกรณีหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องทำสมาธิแบบนั้นเลยพิจารณาตัวเลยก็ได้อีกมันมีจุดเดียวถึงยังไงขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเหมือนบันไดขั้นที่หนึ่งแต่เราทำสมาธิเนี่ยเหมือนก้าวเข้ามาได้ขึ้นที่สองที่สามที่สี่อย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาท่านที่หนึ่งก็มาพิจารณาอย่างเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ขึ้นไปถึงสี่ขั้นหรอกขึ้นไปก้าวแรกก็พิจารณาเลยมันมีค่าเท่ากันมันมีค่าเท่ากันได้หมดผมจะทำสมาธิก่อนเข้าไม่พิจารณาก็ได้ไม่ทำเลยพิจารณาไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจุดยืนเดียวกันแต่พิจารณามันก็จิตตื้นๆอยู่ดีเนี่ยนั่นจิตลึกก็พิจารณาไม่ได้อยู่ดีก็ต้องถอยมาตื้นอยู่ดีมันได้นะได้ก็มีสายบ้างเข้ามาครับมีสายเข้ามาเขียนอยู่มีสายมาจากโคราชโยมยุทธชัยยุทธชัยเจริญสุขโยมครับนมัสการครับท่านพระอาจารย์ทั้งสองครับน่าเจริญพรเจริญพรครับนมัสการเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าคือเมื่อไม่นานมานี้ผมเคยได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์อุปติกาท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับคือผมก็เรียนถามท่านว่าคุณแม่ครับผมเคยได้สนทนากับญาติธรรมข้างบ้านเราก็เห็นเขาไปทำทานที่วัดบางแห่งที่ไปบ่อยๆมากทีนี้ผมก็เลยถามว่าทำไมกลับไปหาพ่อหาแม่บ่อยบ้างไหมเขาจะมีวันหยุดคือวันอาทิตย์เขาก็บอกไม่ค่อยได้ไป
ก็บอกปีนึงก็กลับไปหาพ่อแม่แค่ปีใหม่เข้าพรรษาสงกรานต์วันพ่อวันแม่แต่พอเวลาลาพักร้อนติดเขาก็ไปอยู่แต่ตรงจุดนี้ผมก็เอ๊ที่จริงนะครูบาอาจารย์อย่างท่านหลวงพ่อพุธก็เคยสอนไว้ว่าเราเป็นผู้ที่ยังเป็นคารวาสหรืออะไรก็ตามที่ยังมีผู้บุพการีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ควรที่จะเลี้ยงอุปการะดูท่านคือดูแลท่านกตัญญูต่อท่านให้เป็นอันดับแรกก็คือพูดง่ายว่าพ่อแม่ก็ควรที่จะไปดูแลให้มากๆแล้วก็สิ่งที่ว่าจะทำเสริมต่อไปในงานศาสนาก็ดีผมก็เรียนถามท่านอาจารย์อุปการะท่านนั้นท่านก็บอกว่าคุณโยมไม่ควรไปตำหนิเขาอย่างนี้แต่ว่าที่หลวงพ่อพูดกล่าวมาก็ถูกต้องแต่คุณโยมลองดูสิในลึกลงไปเมื่อครั้งพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วทำไมพุทธองค์ไม่ไปโปรดพุทธบิดาก่อนกลับไปโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนผมก็ฟังผมก็ก็ไม่กล้าที่จะโต้แย้งอะไรทีนี้ผมก็ได้ความคิดผมก็รู้สึกว่าคือผมคิดว่าการที่พุทธองค์ไปโปรดพุทธบิดาหรือว่าไปโปรดบุคคลใดก่อนก็ตามผมว่ามันคนละส่วนนะครับท่านพระอาจารย์ว่าการที่ว่าบุคคลที่เป็นลูกหลานที่พึงประพฤติปฏิบัติในขั้นต้นก็คือการกตัญญูกตวิธิตามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่อันดับแรกถ้ายังมีชีวิตอยู่นะฮะและในส่วนต่างจากนั้นที่จะเป็นงานสาธารณผลประโยชน์หรือที่เป็นประโยชน์ด้านอื่นก็เป็นเรื่องรองลงมามันคนละส่วนกับการที่พุทธองค์ไปโปรดพุทธบิดาเพราะผมคิดว่าตรงส่วนนั้นเป็นเรื่องของการไปให้ปัญญาไปให้อะไรที่ว่ามันอีกแบบนึงหรือเปล่าไหมครับผมเข้าใจผิดไหมครับท่านพระอาจารย์ก็พูดถึงว่าเราต้องมองว่าประโยชน์ทั้งสองหรือว่าคุณค่าของทั้งสองเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าบิดามารดาเนี่ยเป็นผู้ให้มีคุณแก่เราเนี่ยให้ร่างกายนี้ให้สังขารนี้มาให้ร่างเราเนี่ยเราได้มาอยู่มากินมาพึ่งปฏิบัติก็ดีเราก็เรียกว่าบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดกายแต่ไม่ได้ให้กำเนิดทางใจส่วนใจเนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดเราว่าใจของเราเนี่ยยังวิปริตยังผิดเพี้ยนยังไม่ดีไม่สงบไม่งามไม่รู้ถึงธรรมไม่เข้าถึงธรรมะเนี่ยแต่พุทธองค์ก็ล่วงลับไปแล้วก็อาศัยครูบาอาจารย์ฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ดีทางสายธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าทางธรรมเนี่ยให้กำเนิดทางใจแต่บิดามารดาให้กำเนิดทางกายมันก็มีคุณค่าทั้งสองด้านนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าอยู่ในการเหมาะสมว่าการนี้เนี่ยเราจะให้คุณค่าเนี่ยบิดามารดาของเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่เราต้องไปช่วยมากมากมายแค่ไหนหรือว่ามันยังไม่มีอะไรที่จะมากมายไปช่วยเราก็เผาไปก่อนส่วนเรื่องภายในตัวเราเรื่องใจเราก็ต้องให้คุณค่าแต่ครั้นเมื่อวันหนึ่งวันใดเนี่ยพ่อแม่ของเรานี้ในภาวะที่ว่าภาวะที่ไม่มีใครช่วยก็ดีหรือภาวะที่คับขันเป็นภาวะที่ไม่เหมาะไม่ควรเราก็ยังละเลยอยู่อันนี้เขาเรียกว่าลูกเนี่ยไม่ทำหน้าที่ว่าที่จะดูแลพ่อแม่ยังปล่อยปะพ่อแม่เนี่ยให้ได้รับทุกข์ทรมานในรูปแบบต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่าละเลยแต่ว่าในการหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็เผาตรงนั้นไว้แต่ก็ไปหนักทางด้านจิตใจอันนี้ก็ไม่ว่าอยู่ที่การเหมาะสมทั้งสองฝ่ายว่าเราจะมาการเวลาไหนเวลาไหนเหมาะสมเหมือนพุทธเจ้าเหมือนกันการเหมาะสมว่าขนาดนี้การกิจการเหมาะสมนั้นจะอยู่ตรงไหนการเวลาที่เหมาะสมในการที่แต่ละอย่างจะอันไหนก่อนหน้าหลังเนี่ยก็ดูตามความลำดับเหมาะสมอยู่ที่การมากกว่านะแต่ว่าเราให้ค่าน้ำหนักว่าคุณค่ามีทั้งสองด้านแม้พุทธเจ้าก็สรรเสริญอยู่แล้วก่อนหน้าหลังนี่ไม่สำคัญอยู่ที่การเหมาะสมดีกว่าเอาเป็นว่าสำคัญทั้งคู่นะแต่ว่าการเหมาะสมนั้นจะอยู่ตรงไหนมากกว่าวันหนึ่งเวลาไหนไหนใช่ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นตลอดวันหนึ่งเขาจะไปหาพ่อแม่หนักขึ้นก็ได้หรือยังไงเนี่ยอยู่ที่การเวลานั้นๆที่เขาจะมองว่าอะไรไปก่อนหน้าหลังเอาเป็นว่าทั้งสำคัญทั้งสองอย่างแต่เหมาะสมแต่การเวลาก็แล้วกันเอาแค่นี้เนาะมีสายเข้ามาจดหมายนะครับมาจากโยมนักกทม.นะครับเขาเขียนว่ารูปปรมัตถ์เวลาพิจารณากายแล้วมันจะเกิดตอนไหนครับคือมันเป็นศัพท์มันนะศัพท์เรื่องอภิธรรมมากกว่าความจริงแล้วปรมัตถ์ก็คือความแท้จริงของเขาก็จะเห็นได้ก็คือแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะก็คือว่าให้เห็นตามจริงนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นปรมัตถ์
นะถ้าเกิดว่าเราเห็นแจ้งเห็นจริงว่าแท้จริงจริงๆแล้วร่างกายเราคืออะไรก็เป็นที่แน่แท้ว่าความจริงเป็นเช่นนั้นเขาเรียกว่าปรมัตถสัจคือความจริงเป็นธาตุทั้งสี่อย่างเนี้ยเป็นของมหาจีรังยั่งยืนไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงอะไรประมาณนั้นก็ต้องเห็นก่อนนะขอให้เห็นก่อนแล้วปรมัตถ์ก็จะเกิดขึ้นมาปรมัตถ์นั้นก็จะเป็นลักษณะว่าปรมัตถ์ทีเดียวหรือว่าเป็นปรมัตถ์แบบค่อยๆเป็นค่อยไปตามนั้นเมื่อถึงที่สุดก็คือปรมัตถ์อย่างหมดจดที่สุดนั่นเองก็มีอีกไหมไม่มีเวลาเราก็ใกล้มาหมดแล้วเนาะใกล้หมดแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีก็จะพูดไปอ๋อมาพอดีก็มีสายมาจากเพชรบุรีโยมตนีเจริญสุขโยมฮัลโหลนายโยมตนีว่าไงโยมตนีครับเจริญพรพูดเลยเสียงเบามากเลยว่าไงพูดกับเจ้าหน้าที่อยู่เนาะฮัลโหลผมอายุ88ปีนะฮะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นทุกข์เหลือเกินเขาจะไล่ที่นะครับเขาจะไล่ที่ให้ออกไปให้พ้นนะมีลูก6คนโอ้ยทุกก็ตัดเอานะครับเมาข้อความใหญ่ๆถือว่าทุกจักรนาที่เรียกว่าแทบจะฆ่าเจ้าของบ้านแหละเขาจะไล่ที่นะฮะทุกมากผลสุดท้ายผมก็ไปนั่งขุนหมูเสร็จแล้วก็ไปนั่งนุ่งเกงขาสั้นตัวพักมาคาดพุงไปนั่งโคนตะกำปูนะครับนั่งอยู่แล้วก็น้ำตามันไหลพ่อไหลออกโจ๊กเลยท่วมตัวเลยครับท่วมโต๊ะหมดเลยนะฮะผมไม่มีธรรมะอะไรเลยนะครับติดใจผมแต่ชอบเขาหาพระหาพระที่ปฏิบัตินะฮะอย่างหลวงปู่สงฆ์ได้หลวงปู่มั่นอะไรผมไปหมดแหละครับทีนี้ว่าเอาเรื่องของผมในขณะนั้นผมก็โอ้ไม่อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันน้ำตามันมาไหลยังไงมันเป็นทุกข์อะไรระยะนั้นก็เงยหน้าไปมองไปต้นใต้ต้นกระปูนะฮะหนาตึ๊บหมดเลยมันมีช่องว่างน้อยเดียวอะผมก็คิดอู้ตรงนี้มันโล่งสว่างผมไม่เคยมีธรรมะเลยหลวงพ่อเห็นว่าเอ๊ะมาตรงนี้มีโล่งสว่างโอ้จิตของเรามันเป็นโล่งไปอย่างนี้มันคลอกคว้ากันโน่นแหละทำโล่งเลยโล่งไปตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรมันโล่งโอ้จิตเราโล่งอย่างนั้นก็เป็นสบายสิแน่คิดไปนั่นหลวงพ่อไม่มีธรรมะอยู่เลยนะในจิตใจผมอ่ะข้าจับตัดชีวิตก็เอากองเขาก็เอาอะไรทุกอย่างนะซื้อไก่มั่งอะไรมั่งนะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนั้นก็ไม่รู้ตัวอะไรเกิดขึ้นนะผมก็ยืนขึ้นพอยืนขึ้นว่าเอ๊ะตัวของเราไปไหนตัวเบาหลวงพ่อมันก็ยืนบนยอดหญ้าแล้วจิตมันเหิมเกลิมมาโอ้โหนี่เราข้ามน้ำได้สบายเนี่ยอย่างต้นไม้ยอดนี้ยอดต้นเต้าได้สบายเลยก็ไม่รู้ว่าตัวเราไปทางไหนมันว่างโอ้ท่านพ่อว่างขนาดเห็นหมามันวิ่งมานะยังไม่รู้ว่าหมาเลยครับมันรู้ทีหลังว่าโอ้สัตว์บุคคลตัวตนละเขาเป็นอย่างนี้เองมันไม่มีหมาไม่มีคนนะพ่อผมก็มีหมาก็มันมีแล้วก็เป็ดผมก็เลี้ยงกันเลี้ยงไข่นะหลายพันตัวผมก็ยังเสียงเป็ดก็ไปยืนพิจารณาอีกตัวอะไรเนาะนึกไปมาออกเป็ดเวลาเราจะหมดพอดีนะโยมเนาะก็เวลาหมดพอดีโยมก็เป็นว่าเอาว่าบุญของเราก็มีนะบุญก็เราก็หาพระหาเจ้าอยู่บาปเราก็เรียกบุญก็หาบาปก็หามมันก็มีดีบ้างนะถึงความจดก็ธรรมะก็มีไม่ใช่ว่าเราบาปอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นบุญของเรานั่นเนาะเป็นสมาธินั่นเองโยมเนาะขอตอบแค่นี้เนาะเวลาเราหมดพอดีรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลานะครับก่อนพระอาจารย์สรุปนะครับขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอสาธุ
ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ